ครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับของบทที่16นะครับซึ่งเป็นบทที่เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของยีนและโครโมโซมนะครับหลังจากเรียนเรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโครโมโซมเนี่ยมันจะมีแอลลีลใช่ไหมครับและแอลลีลก็จะมีจะมีพันธุกรรมมียีนเด่นยีนด้อยแล้วก็ควบคุมสารพันธุกรรมควบคุมการแสดงออกอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงตั้งแต่เรื่องของโครโมโซมมาจนถึงยีนมาจนถึงเซลล์มาจนถึงโปรตีนนะครับก็เป็นบทที่เล็กกว่านะครับเล็กกว่าบทที่15นะครับแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะถ้าเข้าใจแล้วก็เข้าใจไปเลยถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะพยายามพูดซ้ำๆย้ำๆในส่วนที่เราต้องเข้าใจนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นเรื่องของการค้นพบสารพันธุกรรมแล้วก็โครโมโซมนะครับโดยตอนแรกเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าไอ้เจ้าร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันการกำเนิดหรือการแสดงออกทางพันธุกรรมเนี่ยมันควบคุมด้วยอะไรนะครับเขาก็เลยทำการค้นหานะครับจนรู้ว่าเจ้าตัวยีนนี่แหละเป็นตัวที่ควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรมนะครับโดยวอลเตอร์ซัตตันนะครับเขาก็เสนอว่ายีนเนี่ยน่าจะอยู่บนโครโมโซมนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของยีนและโครโมโซมเนี่ยมันมีหลายอันที่คล้ายๆกันครับเช่นยีนและโครโมโซมเนี่ยมี2ชุดเหมือนกันยีนและโครโมโซมสามารถถ่ายทอดได้เหมือนกันยีนและโครโมโซมเนี่ยมีการแยกออกจากกันในช่วงไมโอซิสแล้วก็มีการรวมกันอย่างสุ่มนะครับโดยครึ่งนึงเนี่ยมาจากพ่อและครึ่งนึงมาจากแม่นะครับต่อมานะครับก็มีการใส่สีนะครับสีย้อม DNA นะครับที่ชื่อว่าซุกซินนะครับซึ่งย้อมติด DNA แล้วก็ติดเยอะบริเวณโครโมโซมนะครับก็เลยสันนิษฐานว่า DNA เนี่ยคือสารพันธุกรรมนะครับสันนิษฐานนะครับว่า DNA นี่แหละคือสารพันธุกรรมนะครับต่อมานะครับกริฟฟิตครับกริฟฟิตเนี่ยทำการทดลองครับโดยการทำการทดลองของเขาเนี่ยนะครับจะใช้นะครับใช้แบคทีเรียนะครับแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการโรคปอดบวมนะครับขอขยายนิดนึงนะครับรูปจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่นะครับเขาบอกว่ากริฟฟิตเนี่ยทำการทดลองนะครับโดยใช้แบคทีเรียปอดบวมนะครับปอดบวมนะครับมีสายพันธุ์ R สายพันธุ์ R เนี่ยไม่ถึงตายคือความร้ายแรงของสายพันธุ์เนี้ยไม่ได้ทำให้หนูตายนะครับแล้วก็สายพันธุ์ S นะครับจะทำให้หนูตายเขาก็ทำการทดลองสายพันธุ์ R กับสายพันธุ์ S นะครับโดยฉีดให้หนูนะครับหนูเนี่ยจะแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับก็จะมีตามรูปนี้นะครับกลุ่มแรกเนี่ยนะครับเอาสายพันธุ์ S ที่ถึงกับตายเนี่ยฉีดเข้าไปนะครับฉีดเข้าไปในตัวหนูก็ปรากฏว่าหนูตายนะครับกลุ่มที่2เนี่ยนะครับเอาสายพันธุ์ R นะครับสายพันธุ์ R ที่ไม่อันตรายถึงตายเนี่ยฉีดเข้าไปนะครับสีน้ำเงินเนี่ยนะพอฉีดเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าหนูไม่ตายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาเลยทำการฆ่านะครับทำการฆ่าแบคทีเรียสายพันธุ์ S โดยการใช้ความร้อนนะครับเขาบอกว่า kill the virulent virulent แปลว่าอันตรายถึงตายนะครับvirulent S strain ก็คือทำการฆ่าแบคทีเรีย S ให้ตายนะครับพอตายแล้วเนี่ยลองเอาไปฉีดเข้าเซลล์ในหนูปรากฏว่าหนูไม่ตายครับทั้งที่เป็นแบคทีเรีย S นะครับแปลว่าแบคทีเรีย S เนี่ยนะครับมันต้องตายไปแล้วคือมันตายแล้วมันก็จะไม่มีความอันตรายละเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเอาสายพันธุ์ S ฉีดไปอีกรอบนึงเนี่ยมันก็เลยทำให้หนูไม่ตายนะครับหลังจากนั้นนะครับเขามีการทำการทดลองครับนำ S ออกมาครับแล้วเติมแบคทีเรีย R และสารต่างๆลงไปครับพบว่าเมื่อใส่ DNA S นะครับที่เอาไว้ย่อย DNA เนี่ยนะครับก็จะทำให้นะครับจะไม่ทำให้ R เปลี่ยนขอโทษนะครับก็อันนี้นะครับอันนี้ก่อนนะขอดูรูปนี้ก่อนนะครับรูปนี้เนี่ยนะครับเขาเอาตัว S ที่ตายแล้วเนี่ยนะครับใส่ไปกับ R ที่ยังไม่ตาย R เนี่ยมันไม่อันตรายใช่ไหมแต่ S เนี่ยอันตรายถึงตายนะครับแต่ S มันตายแล้วเขาเอา S ที่ตายแล้วใส่รวมกับ R ที่ยังไม่ตายพอฉีดลงไปครับปรากฏว่าหนูตายนะครับหนูเนี่ยตายก็เลยเหมือนกับเริ่มรู้แล้วว่าสารพันธุกรรมนะครับหรือ chemical substance สารเคมีเนี่ยจากเซลล์หนึ่งเนี่ยนะครับจะสามารถส่งต่อไปอีกเซลล์หนึ่งได้คือจาก R จาก S ที่ตายไปแล้วเนี่ยส่งต่อให้ R ที่ยังไม่ตายได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็ทำการทดลองอีกนะครับทำการทดลองอีกนะครับที่จันพูดเลยไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเขาลองเอาสาร S ออกมาครับเอาสาร S ออกมาเติม R ลงไปนะครับแล้วใส่สารต่างๆลงไปโดยใส่ DNA S ที่ย่อย DNA ไปด้วยพอมันใส่ DNA S ที่ย่อย DNA ไปด้วยอ่ะ DNA S มันก็เลยไปย่อย DNA ของ S ถูกไหมครับมันเลยไม่ทำให้ R เปลี่ยนเป็น S แล้วก็เลยทำให้หนูไม่ตายนะครับ
จึงสรุปได้ว่า DNA อ่ะเป็นสารพันธุกรรมนะครับเมื่อกี้จะพูดเลยไปนิดนึงนะครับก็คือว่าต้องดูก่อนว่าไอ้เจ้าเนี่ย S เนี่ยทำให้หนูตาย R ทำให้หนูไม่ตายเอา S มาฆ่าด้วยความร้อนเอา S ที่ตายแล้วฉีดลงไปเนี่ยหนูไม่ตายแล้วก็เอา S ที่ตายแล้วผสมกับ R ที่ยังไม่ตายปรากฏว่า S เนี่ยมีการถ่ายทอดพันธุกรรมไปให้ R ทำให้ R มีความรุนแรงแล้วก็พอฉีดไปอีกรอบนึงเนี่ย R ก็S ก็เลยทำให้หนูตายคือเหมือนกับว่าสารพันธุกรรมจาก S ส่งต่อให้ R ก็เลยตายหนูเนี่ยตายนะครับแต่ว่าแล้วก็เนี่ยครับเขาบอกว่าเจอนะครับเจอไอ้เจ้าตัว S เนี่ยนะครับในหัวใจของหนูที่ตายไปแล้วด้วยแปลว่า S เนี่ยมันฟื้นคืนชีพมันเหมือนกับว่ามันมีการถ่ายทอดพันธุกรรมไปให้ R แล้ว R ก็เลยกลายเป็น S แล้ว S ก็เลยทำให้หนูตายนะครับทีนี้เนี่ยเขาลองนะครับเอาสาร S ออกมาเติม R ลงไปนะครับแล้วก็เติมสารต่างๆลงไปเนี่ยนะครับเมื่อลองใส่ DNA S ที่ย่อย DNA เนี่ยปรากฏว่าR ไม่เปลี่ยนเป็น S ทั้งที่ตอนแรกตอนที่4อ่ะเนี่ยตอนเนี้ยนะครับ R มันถูกเปลี่ยนเป็น S ได้แต่พอใส่ DNA S ที่ย่อย DNA เนี่ยปรากฏว่าพอใส่ DNA S ย่อย DNA เนี่ยมันเลยไปย่อย DNA ของ S S ก็เลยไม่สามารถถ่ายทอดพันธุกรรมไปให้ R ได้ดังนั้นเนี่ย R เลยไม่ถูกเปลี่ยนเป็น S นั่นเองจึงสรุปได้จากการทดลองว่า DNA อ่ะเป็นสารพันธุกรรมนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของสารพันธุกรรมแล้วนะครับพอเราพูดถึงสารพันธุกรรมนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือกรดนิวคลีอิกนะครับกรดนิวคลีอิกเนี่ยแต่ก่อนมันเคยมีชื่อว่านิวคลีอินนะครับนิวคลีอิกเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทนะครับคือ DNA DNA ย่อมาจาก deoxy นะครับตัว O นะครับ deoxy ribonucleic acid นะครับแล้วก็ RNA คือ ribonucleic acid นะครับซึ่งนะครับกรดนิวคลีอิกนะครับจะเป็นโพลิเมอร์ของนิวคลีโอไทด์นะครับก็คือว่านิวคลีโอไทด์เนี่ยนะครับเป็นหน่วยย่อยอันนี้คือนิวคลีโอไทด์1ตัวมาต่อกันครับต่อกันจนได้เป็นกรดนิวคลีอิกก็คือกรดนิวคลีอิกเนี่ยเป็นโพลิเมอร์ของนิวคลีโอไทด์นะครับโดยนิวคลีโอไทด์1ตัวนะครับไอเนี่ยไอเจ้าเนี่ย1ตัวเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วย1น้ำตาลเพนโตสคือน้ำตาลที่มีคาร์บอน5อะตอมนะครับสามารถเขียนย่อว่า C5 อันที่2คือหมู่ฟอสเฟตนะครับคือ PO4+นะครับโดยฟอสเฟตเนี่ยนะครับจะต่ออยู่กับคาร์บอนที่5ของน้ำตาลนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือเบสไนโตรเจนเนี่ยจะต่อที่ตำแหน่งคาร์บอนที่1ของน้ำตาลนะครับตรงนี้อาจจะงงนิดนึงนะครับเดี๋ยววาดรูปให้ดูนะครับก็คือคาร์บอนเนี่ยน้ำตาลที่มีคาร์บอน5อะตอมเนี่ยมันก็จะเรียงกันอย่างนี้ใช่ไหมครับ C1 C2 C3 C4 แล้วก็ C5 นะครับอันนี้เป็น C1 C2 C3 C4 C5 ใช่ไหมครับก็จะมีนะครับน้ำตาลนะครับน้ำตาลขอโทษครับก็จะมีเบสนะครับต่อที่ C1 แล้วก็จะมีฟอสเฟตต่อที่ C5 มันก็จะต่อกันแบบนี้นะครับมันก็เลยจะทำให้น้ำตาลเนี่ยมีการถูกต่อพันธะไปที่ตำแหน่ง C1 กับ C5 นะครับ C1 ต่อไปกับนะครับ C1 ต่อกับเบส C5 ต่อกับฟอสเฟตนะครับจำง่ายๆว่าฟอสเฟตเนี่ยนะครับตัว P นะครับมันอยู่หมู่5โพแทสเซียมเนี่ยนะครับอยู่หมู่5มันก็เลยต่อตำแหน่งที่5นะครับต่อไปนะครับน้ำตาลนะครับน้ำตาลเพนโตสนะครับน้ำตาลเพนโตสกับเบสเนี่ยถ้าเกิดมันต่อกันแค่น้ำตาลเพนโตสกับเบสนะครับเราจะเรียกว่านิวคลีโอไทด์แต่ถ้ามีฟอสเฟตมาต่อนะครับที่ตำแหน่งคาร์บอนที่5นะครับก็จะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ทีนี้นะครับนิวคลีโอไทด์นะครับนิวคลีโอไทด์แต่ละตัวครับไอ้เจ้าเมื่อกี้นะครับไอ้เจ้าเมื่อกี้1อันเนี่ยนะครับมันจะต่อกับตัวอื่นได้นะครับโดยอาศัยพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะครับโดยฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะครับจะต่อระหว่างนะครับคาร์บอนที่3ของน้ำตาลกับหมู่ฟอสเฟตที่ตำแหน่งคาร์บอนที่5คาร์บอนที่3ต่อกับฟอสเฟตนะครับทำให้นิวคลีโอไทด์นะครับมันก็ต่อกันได้เป็นสายยาวนะครับเรียกว่าสายโพลีนิวคลีโอไทด์โพลีแปลว่าหลายนิวคลีโอไทด์คือหน่วยย่อยของนิวคลีโอไทด์นะครับแล้วก็มันจะมีปลายอยู่2ปลายนะครับก็คือปลาย5กับปลาย3ปลาย5ก็คือว่าปลายที่มันจบที่คาร์บอนที่5คือคาร์บอนที่5ไม่ได้ไปต่อกับตัวฟอสเฟตของคาร์บอนที่5ไม่ได้ไปต่อกับน้ำตาลขอโทษฟาคาร์บอนตำแหน่งที่5ฟอสเฟตที่ต่อกับคาร์บอนตำแหน่งที่5ไม่ได้ไปต่อกับเบสไนโตรเจนส่วนอีกอันนึงก็คือตรงนี้ครับปลาย3คือเบสไนโตรเจนไม่ได้ไปต่อกับฟอสเฟตนะครับ
ต่อมานะครับคือ base นะครับ base คือ nitrogenous baseNitrogenous base นะครับเป็นสารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นสารสำคัญนะครับมี2ประเภทคือพิวรีนนะครับพิวรีนเนี่ยจะเป็นวงที่มีคาร์บอนอยู่2เป็นวงคาร์บอนนะครับที่มี2วงนะครับก็จะมีกวานีนกับอะดีนีนนะครับอีกตัวนึงคือไพริมิดีนไพริมิดีนเนี่ยนะครับจะเป็นวงของเบสไนโตรเจนที่มีแค่วงเดียวนะครับจะมีอยู่3ตัวคือไซโตซีนยูเรซิลและไทรามีนไทมีนนะครับให้จำว่าไพริมิดีนนะครับมีคาร์บอนแค่1วงนะครับได้แก่ CUT คือคัตนะครับคัตตัดนะครับตัดไพริมิดีนเป็น1วงนะครับให้จำว่าตัดไพริมิดีนเป็น1วงนะครับที่เหลือก็จะเป็นพิวรีนพิวรีนก็คือ G กับ A ก็จะเป็น2วงนะครับเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะครับทีนี้นะครับจากกฎของชากราฟนะครับชากราฟเนี่ยบอกไว้ว่า C ต่อ G นะครับอัตราส่วนของ C ต่อ G กับ A ต่อ T จะคงที่เสมอแปลว่า A กับ T อ่ะครับใน DNA มันเท่ากันนะครับแล้วก็ C ต่อ G อ่ะมันเท่ากันมันเขาก็เลยสรุปได้ว่า C กับ G อ่ะนะครับมันต่อกันมันจับคู่กันแล้วก็ A กับ T อ่ะจับคู่กันมันเลยทำให้เราเนี่ยนะครับได้มาว่าอัตราส่วนของ C ต่อ G แล้วก็อัตราส่วนของ A ของต่อ T จะคงที่นะครับถ้าเราคิดเป็นร้อยละเนี่ยนะครับถ้าเรารู้นะครับถ้าเรารู้ตัวหนึ่งเราจะรู้ตัวที่เหลือนะครับอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าในดิน A 100% นะครับในดิน A 100% เนี่ยนะครับมี C อยู่ 30%นะครับมี3สุบไม่มี C อยู่ 30% เราก็จะรู้เลยว่า G อ่ะก็จะมีเท่าไหร่ครับ 30% เท่ากันถูกไหมเพราะว่า C กับ G ต้องเท่ากันแล้ว A กับ T อ่ะครับ A กับ T เนี่ยรวมกันแล้วต้องเป็น40ถูกไหมนะครับ C กับ T รวมกันA กับ T ต้องรวมกันต้องเป็น 40% เราก็จะรู้ว่ามันก็จะแบ่งครึ่งกันก็เป็น20กับ20นะครับอันนี้เขาเรียกว่ากฎของชากราฟนะครับกฎของชากราฟเนี่ยถ้าเรารู้ตัวใดตัวนึงนะครับถ้าเรารู้เปอร์เซ็นต์ของตัวใดตัวนึงเราจะรู้ที่เหลือนะครับเราจะรู้ที่เหลือข้อสอบอาจจะไม่ออกเป็นแบบนี้ก็ได้อาจจะออกเป็น DNA นะครับมีทั้งหมด1,000มีนิวคลีโอไทด์ทั้งหมด 1,200 ตัวนะครับนิวคลีโอไทด์ที่มีเบส C อ่ะครับ200ตัว1,200เนี่ยนะมี N อยู่มี A อยู่300ตัวนะครับเราก็จะรู้ว่าถ้ามี A 3เอาไม่เอาเลขมันนั่นไปเอา250ตัวนะครับ T ก็จะเป็น250ตัวเท่ากันนะครับแล้วก็ C กับ G นะครับ C กับ G เนี่ยรวมกันต้องเป็น 1,200 ลบ500ก็คือ700นะครับก็มันก็จะแบ่งกันเป็นตัวละ350เนี่ยนะครับเราก็จะเอากฎของชากราฟเนี่ยครับมาหาได้ว่าใน DNA สายนั้นเนี่ยมี ATCG เท่าไหร่นะครับโดยใช้กฎของชากราฟนะครับให้จำว่า A คู่ T แล้วก็ C คู่ Gดังนั้นเนี่ยอัตราส่วนของ A ต่อ T จะเท่ากันและอัตราส่วนของ C ต่อ G จะเท่ากันนะครับหรือมันจะมีอีกอันนึงนะครับมันมีอันนึงก็คือเป็นสูตรครับก็คือว่าเนื่องจากว่า A นะครับA เท่ากับ T แล้วก็ C เท่ากับ G ใช่ไหมครับถ้าเราเอา A มาคู่ C หรือ A มาคู่กับ G แล้วก็เอา C มาคู่ Tหรือ C มาคู่ G นะครับถ้าเอามาหารกันนะครับ A บวก G นะครับหารด้วย C บวก T มันจะเท่ากับ1เสมอเพราะว่า A กับ T อ่ะเท่ากันถูกไหมถ้าเป็น20ก็เป็น20เหมือนกัน C กับ G ก็เท่ากันก็คือเป็นถ้าเป็น30ก็เป็น30เหมือนกันมันก็ได้เป็นส่วนมันก็เลยเหมือนกับว่า2อันนี้มันเท่ากันไอ้ตัวเนี้ยเท่ากันตัวเนี้ยเท่ากันมันก็เลยบวกกันมันก็เลยพอมาเป็นอัตราส่วนต่อกันละกันมันเลยได้1เพราะว่ามันเท่ากันหมดเลยนะครับก็เป็นกฎของชากราฟนะครับซึ่งอาจารย์มั่นใจว่าน่าจะออกข้อสอบแน่ๆเลย1ข้อนะครับเรามาดูต่อนะครับความแตกต่างของ RNA กับ DNA นะครับ DNA เนี่ยนะครับจะเป็นโพลีนิวคลีโอไทด์2สายส่วน RNA จะเป็นโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดียวนะครับเบสนะครับไอ้เจ้า DNA เนี่ยจะเป็น ATCG นะครับแต่ถ้าเป็น RNA นะครับจะมี Aมี C มี G เหมือนกันแต่ไม่มี T จะเปลี่ยนเป็น U แทนนะครับให้จำว่า R มี U RU นะครับ Are you ready นะครับ Are you ready พร้อมหรือยังนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็คือ RNA มีตัว U นะครับถัดมาคือน้ำตาลนะครับน้ำตาลเนี่ยนะครับก็ไม่เหมือนกันครับถ้าเป็น DNA จะเป็นน้ำตาลดีออกซิไรโบส D เนี่ยแปลว่าดึงออกซิคือออกซิเจน D ออกซิก็คือออกซิเจนมันหายไปตัวนึงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับอันนี้เขียนผิดนะครับขอโทษนี่
อันนี้ครับดีออกซีเนี่ยจะมี C5H10O4 หายไปตัวหนึ่งแต่ไลโบสเนี่ยจะมี C5H10O5 นะครับหมู่ฟอสเฟตมีทั้งคู่นะครับหน้าที่นะครับ DNA เนี่ยจะเป็นสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตส่วน RNA นะครับจะเป็นสารพันธุกรรมในไวรัสบางชนิดแล้วก็ไวรัสนะครับแล้วก็ RNA เนี่ยนะครับจะมาช่วย DNA ทำงานในการสังเคราะห์โปรตีนนะครับโดยปริมาณในเซลล์นะครับเราแปลกมากเลยเราจะพบ DNA น้อยกว่านะครับน้อยกว่า RNA เพราะว่า RNA เนี่ยจะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนด้วยมันก็เลยจะพบเยอะกว่าในขณะที่ DNA เนี่ยเป็นสารพันธุกรรมดังนั้นถ้าไม่เกิดการเอา DNA มาใช้เนี่ยมันก็จะอยู่เป็นสารพันธุกรรมของมันในนิวเคลียสนะครับอันนี้ให้ดูอะไรนะครับอันนี้ให้ดูลักษณะการต่อกันของ DNA นะครับ DNA นะครับอย่างแรกเลยเห็นไหมครับว่าอันนี้คือน้ำตาลนะครับน้ำตาลนะครับตำแหน่งที่1เห็นไหมตำแหน่งที่1เนี่ยจะต่อกับเบสไนโตรเจนตำแหน่งที่5เนี่ยครับจะต่อกับฟอสเฟตถ้าเป็นปลาย5คือฝั่งเนี้ยไม่ได้ใช้เห็นป่าวว่าฟอสเฟตตัวสุดท้ายอ่ะไม่ได้ใช้คือไม่ได้ต่อกับตัวอื่นมันจะอิสระถ้าเกิดว่าฟอสเฟตตัวเนี้ยอิสระเราจะเรียกฝั่งเนี้ยว่าปลาย5นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับดูฝั่งข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ยน้ำตาลนะครับน้ำตาลตอบใช้ไปแล้วนะครับน้ำตาลตอบใช้ไปแล้วแล้วก็ตรงนี้ครับปลาย3นะครับไม่มีฟอสเฟตมาเกาะเนี่ยนะครับปลายเนี้ยจะอิสระปลาย3อิสระมันก็เลยตัวนี้ว่าปลาย3ดังนั้นเนี่ย DNA นะครับจะมี2ปลายคือปลาย5กับปลาย3นะครับดูอย่างอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยปลาย3อิสระใช่มั้ยครับก็เป็นปลาย3แล้วก็อันเนี้ยฟอสเฟตอยู่ตรงปลายก็เลยเป็นปลาย5ดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่า DNA จะมี2ปลายคือปลาย5และปลาย3นะครับเราจะต้องเอาความรู้อันเนี้ยไปใช้ในเรื่องของการถอดรหัสพันธุกรรมนะครับถัดมาคือไอ้เจ้าเบสนะครับเบสเนี่ย T กับ A จะต่อกันนะครับด้วยพันธะไฮโดรเจน2พันธะก็จะเขียนว่า T แล้วก็-A นะครับ T-A ก็คือว่า T นะครับต่อกับ A ด้วยพันธะไฮโดรเจน2พันธะนะครับต่อไปก็คือ C กับ G นะครับ C กับ G ก็ต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจนครับ C กับ G ต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจน3พันธะอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีพันธะไฮโดรเจนเชื่อมกันอยู่นะครับ A กับ T 2พันธะ C กับ G 3พันธะดังนั้นเนี่ยมันก็จะหาได้นะครับอย่างเช่นอันเนี้ยมีสายเนี้ยนะครับมี T มี G มี C มี A นะครับถ้าเรารู้แค่เนี้ยเราก็จะรู้แล้วว่ามันมีพันธะไฮโดรเจนกี่พันธะ T ก็เป็น2 G ก็3 C ก็3 A ก็2ก็เป็น2 3 3 2ก็คือ10อย่างเงี้ยครับข้อสอบอาจจะถามก็ได้ว่ามีพันธะไฮโดรเจนกี่พันธะนะครับถัดไปนะครับเขาบอกว่าแบบจำลอง DNA นะครับแบบจำลอง DNA เนี่ยของวัตสันแล้วก็คลิกนะครับคือเป็นคนที่เอา DNA อ่ะครับมาฉายรังสีนะครับแล้วได้แบบจำลองออกมาเขาบอกว่าแบบจำลอง DNA ของวัตสันและคลิกเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับโดยใช้ข้อมูลจากกฎของชากราฟนะครับที่ว่า C เท่ากับ G และ A เท่ากับ T นะครับแล้วก็เอาโครงสร้างเคมีนะครับมาแล้วก็มีเอาความรู้เรื่องการฉายรังสีใส่ DNA นะครับก็เลยพบว่า DNA เนี่ยนะครับมีโครงสร้างเป็นบันไดเกลียวคู่ double helix นะครับโดยวนตามเข็มนาฬิกาวนขวาครับก็คือวนมาตามเข็มก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับคือวนมาทางตามเข็มนาฬิกาไปอย่างเงี้ยครับถัดมานะครับเขาบอกว่าทั้ง2สายเนี่ยจะเรียงตัวนะครับเรียงตัวกับหัวกับหางกันนะครับก็คือ3ของฝั่งหนึ่งนะครับจะจับกับ5ของฝั่งหนึ่งนะครับอย่างรูปนี้นะครับจะเห็นว่าสามของฝั่งนี้จะจับกับ5ของฝั่งนี้แล้วก็5ของฝั่งนี้จะจับกับ3ของฝั่งนี้มันจับตรงข้ามกันนะครับเพราะมันมีปลายอยู่2แบบเขาเรียกแบบนี้ว่า anti parallel นะครับคือการคู่ขนานกันนะครับการคู่ขนานแบบตรงข้ามกันนะครับมูฟอสเฟตนะครับกับน้ำตาลนะครับจะเป็นราวบันไดนะครับเป็นตัวราวบันไดแล้วก็ตัวเบสในตัวเจนที่มันต่อกันนะครับจะเป็นตัวขั้นบันไดให้เดินนะครับเบสเหล่านี้จะจับคู่กันด้วยพันธะไฮโดรเจนนะครับอย่างมีแบบแผนคือ A อ่ะครับจะต่อกับ T ด้วยพันธะไฮโดรเจน2พันธะ C กับ G จะต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจน3พันธะเรียกแบบนี้ว่าเบสคู่สมหรือ complementary base pair คือเบสมันจับกันอย่างมีคู่นะครับเบสมันมีคู่ที่จับกันได้นะครับต่อไปนะครับแต่ละสายของโพลีนิวคลีโอไทด์นะครับแต่ละสายเนี่ยจะอยู่ห่างกัน20อังสตรอม1รอบเกลียวนะครับจะยาว34อังสตรอม
อังสตรอมคือ10กำลังลบ10นะครับอังสตรอมมีเป็น A แล้วก็วงกลมนะครับนี่มีรูปให้ดูนะครับก็เนี่ยนะครับเขาบอกว่าไอ้เจ้า2ตัวเนี้ยนะครับ2ตัวเนี้ยนะครับ2ตัวเนี้ยมันจะอยู่ห่างกัน20อังสตรอมแล้วก็1เกลียวนะครับคือ1หมุน1ครั้งนะครับจะเป็น3.4 อังสตรอม34อังสตรอมนะครับก็คือ 3.4 นาโนเมตรนั่นเองนะครับโครโมโซมนะครับของยูคาริโอต1แห่งนะครับจะประกอบด้วย DNA นะครับเกลียวคู่1สายที่ยาวมากนะครับซึ่งจะมีประจุลบนะครับ DNA มีประจุเป็นลบนะครับอัดตัวกันแน่นนะครับเข้ากับโปรตีนฮิสโตนนะครับโปรตีนฮิสโตนเนี่ยมีประจุบวกดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดสมดุลประจุลบประจุบวกกันนะครับแล้วก็โปรตีนนอนฮิสโตนนะครับทำให้เกิดสมดุลประจุก็คือบวกกับลบมาดุลกันนะครับDNA นะครับเมื่อมาพันกันแล้วเนี่ยนะครับกับฮิสโตนแล้วเนี่ยนะครับจะมองเหมือนลูกปัดนะครับเรียกว่านิวคลีโอโซมนะครับอันนี้ก็เป็นให้ดูนะครับว่าไอ้เจ้าเนี่ยนะครับไอ้เจ้าเนี่ยคือน้ำตาลนะครับน้ำตาล5โมเลกุลนะครับต่อไปกับฟอสเฟตแล้วก็อีกฝั่งนึงจะต่อกับไนโตรเจนเบสไนโตรเจนเบสไนโตรเจนจะมีเบสพิวรีนพิวรีนมี2วงนะครับคือ G กับ A อันนี้คือ A อันนี้คือ G นะครับส่วนไพริมีดีนนะครับจะมีอยู่3ตัวนะครับคือ C U T นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าเพนโตสเนี่ยนะครับจะมี2แบบคือ D ออกซิไรโบสกับไรโบสนะครับก็เดี๋ยวให้ดูนะครับรู้สึกจะมีวิดีโอนะครับให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็น DNA wrapping นะครับคือIn this animation, we'll see the remarkable way our DNA is tightly packed. อันนี้นะครับก็จะให้ดูว่า DNA มันแพ็คกันยังไงนะครับอันนี้คือ DNA นะครับ DNA ก็จะเห็นว่ามันเป็นเกลียวคู่นะครับวนขวานะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีโปรตีนนะครับโปรตีนนี้ชื่อว่าฮิสโตนนะครับฮิสโตนเนี้ยนะครับก็จะทำให้ DNA เนี่ยพันกันเป็นลูปเป็นบูดวนๆนะครับพอพันเป็นบูดนะครับจังหวะนี้เราจะเห็นว่ามันคล้ายๆกับลูกปัดนะครับหลังจากนั้นนะครับไอ้เจ้าลูกปัดแต่ละเม็ดเนี่ยมันก็จะมาพันรวมกันครับพันรวมกันนะครับได้เป็นเส้นๆแบบนี้ครับเส้นอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าโครมาตินเจ้าโครมาตินนะครับก็จะพันกันอีกรอบนึงครับเห็นไหมมันพันกันอีกรอบนึงแล้วนะพันกันเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับพันกันเป็นเส้นจนแบบว่ามันหนาขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับจนสุดท้ายแล้วนะครับก็จะได้เป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นเองก็คือเจ้าโครโมโซมนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูนะเขาก็จะเริ่มพันกันแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเส้น DNA เมื่อกี้เนี่ยที่พันกันอยู่ฮิสโตนนะครับพันกันแน่นขึ้นจนสุดท้ายเราได้ออกมาเป็นเจ้าโครโมโซมนั่นเองนะครับแล้วโครโมโซมเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในเซลล์นะครับซึ่งเราจะเห็นมันแค่ตอนระยะแบ่งเซลล์เท่านั้นนะครับที่มันจะออกมาให้เห็นนะครับจะหลุดออกมาจากนิวเคลียสให้เราเห็นนะครับนี่ก็เป็นลักษณะความสัมพันธ์ของ DNA ละ DNA ละและ DNA และโครโมโซมนะครับก็ตามเนี้ยครับ นะครับเนี่ยครับ DNA นะครับ DNA มาพันกับโปรตีนฮิสโตนพอพันแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ใกล้ๆกันเป็นลูกปัดนะครับลูกปัดมันก็จะมาพันกันอีกรอบนึงกลายเป็นหย่อยๆๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็จะหงิกงอกลายเป็นเจ้าโครโมโซมนะครับแต่ถ้าเป็นโครโมโซมของโปรคาริโอตนะครับเขาบอกว่ามันจะมีอยู่แห่งเดียวนะครับมักประกอบด้วยสาย DNA เกี่ยวคู่รูปวงแหวนที่เรียกว่า circular DNA นะครับแล้วก็จะมีอัดตัวกับโปรตีนที่ไม่ใช่โปรตีนฮิสโตนนะครับไอ้เจ้าเนี่ยครับเนี่ยเห็นปะมันเป็นวงกลมนะครับเราเรียกว่า circular DNA แล้วก็มีวงแหวน DNA ขนาดเล็กในไซโตพลาสม์ที่เรียกว่าพลาสมิดนะครับต่อมาเขาบอกว่าเจ้าโครโมโซมของยูคาริโอตนะครับในภาวะปกติจะเป็นร่างแหครับที่เรียกว่าโครมาตินแต่ในระยะอินเตอร์เฟสนะครับมันจะจำลองตัวเองแล้วหดตัวเป็นแท่งโครโมโซมนะครับต่อมาเขาบอกว่าในระยะเอ็มเฟสนะครับเอ็มเฟสก็คือระยะหนึ่งในการแบ่งเซลล์นะครับเราจะมองเห็นเป็น2โครมาติดนะครับโดย2โครมาติดเนี้ยนะครับมันจะติดกันอยู่ที่เซนโตเมียก็คือตรงเนี้ยครับเซนโตเมียนะครับมีโปรตีนที่ชื่อว่าไคนีโตคอร์นะครับเป็นตำแหน่งที่สปินเดิลไฟเบอร์ตรงนี้ครับจะมีไคนีโตคอร์สปินเดิลไฟเบอร์นะครับก็จะมาจับชืบแล้วก็ดึงออกจากกันนะครับในระยะแอนาเฟสนะครับแล้วก็สามารถติดสีอะซิโตคามีนนะครับหรือฮีมาท็อกซิลินได้นะครับเห็นเป็นสีอันนี้คือให้ดูนะครับคร่าวๆนะครับไม่รู้ในห้องเรียนลึกแค่ไหนนะครับก็คือระยะต่างๆของ DNA นะครับในเซลล์นะครับอย่างแรกเลยนะครับคือระยะG2 นะครับ DNA เซลล์ของเราเนี่ยจะมีอยู่ระยะ G1 S G2 แล้วก็ M นะครับแล้วก็
อีกอันนึงคือ G0 G0 คือฉันไม่แบ่งเซลล์อีกแล้วเซลล์ฉันเนี่ยไม่เกิดการแบ่งแล้วแต่ถ้าเป็นนะครับระยะแบ่งเซลล์ก็คือเนี่ยครับจะเข้าวน G1 S G2 M ไปเรื่อยๆ G2 นะครับเป็นระยะที่มีการจำลองนะครับจำลองโครโมโซมจำลองเซนโทโซมอะไรเงี้ยครับก็จะเห็นว่าระยะ G2 นะครับ3อันนี้ G1 S G2 จะเรียกว่าอินเทอร์เฟสนะครับเพราะฉะนั้นเขาเขียนว่า G2 ของอินเทอร์เฟสนะครับอินเทอร์เฟสG2 นะครับ G2 เนี่ยเราจะเห็นว่าโครโมโซมเนี่ยมันกระจายเป็น DNA นะครับเป็น DNA อยู่ในนิวเคลียสนะครับพอเข้าสู่โปรเฟสนะครับเจ้า DNA เนี่ยจะเริ่มพันเป็นเซนโทโซมเป็นโครโมโซมนะครับแล้วก็เยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับที่บรรจุเจ้าโครโมโซมเนี่ยจะเริ่มสลายออกพอสลายออกนะครับในระยะโปรเมตาเฟสคือกึ่งโปรเฟสกึ่งเมตาเฟสนะครับระยะการแบ่งเซลล์ในระยะ M นะครับ M เนี่ย M ตัวเนี้ยนะครับจะมีโปรเฟสเมตาเฟสอนาเฟสแล้วก็เทโลเฟสโปรเฟสเมตาเฟสอนาเฟสเทโลเฟสโปรดเมตาแอนนาเถนานะครับโปรเฟสเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มนะครับเห็นว่าไอ้เจ้าโครโมโซมเนี่ยจะเริ่มเห็นละนะครับคือ DNA พันแน่นเป็นโครโมโซมละแล้วก็เยื่อหุ้มนิวเคลียสเนี่ยจะสลายออกไปนะครับในระยะโปรเฟสแล้วก็กึ่งโปรเฟสกึ่งเมตาเฟสเนี่ยนะครับเห็นว่ามันจะเริ่มมีการเรียงกันตรงกลางเซลล์นะครับแล้วก็เยื่อหุ้มนิวเคลียสเนี่ยสลายออกไปนะครับต่อไปในระยะเมตาเฟสเนี่ยนะครับเยื่อหุ้มนิวเคลียสสลาย 100% แล้วก็โครโมโซมเนี่ยจะมาเรียงกันอยู่ตรงกลางเซลล์แอนาเฟสคือระยะดึงนะครับก็คือว่าดึงไอ้เจ้าตัวเนี้ยครับเนี่ยออกจากกันนะครับดึงออกจากกันก็คือซิสเตอร์โครโมติดนะครับและอันสุดท้ายคือเทโลเฟสนะครับเทโลเฟสก็คือเริ่มมีการแยกออกเป็น2เซลล์ไซโทคาเนซิสก็คือเริ่มมีการสังเคราะห์ไซโทพลาซึมนะครับถัดมานะครับเขาบอกว่าโครโมโซมนะครับจะหดอัดกันแน่นมากที่สุดในระยะเมตาเฟสคือระยะที่อยู่กลางเซลล์นะครับทำให้มองเห็นแล้วก็ติดสีชัดเจนคือมันหดกันอัดแน่นใช่ไหมครับเราเอาสีย้อมเซลล์นะครับพวกฮีมาทอกซิลินอย่างเงี้ยไปย้อมนะครับเราก็จะเห็นการติดสีของมันได้นะครับเราก็เลยสามารถนำไปทำเป็นคาริโอไทป์คาริโอไทป์ก็คือการที่เอาโครโมโซมนะครับที่มีอยู่ในร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมีโครโมโซมใน1เซลล์นะครับจะมีโครโมโซมอยู่23คู่46แท่งนะครับถ้าเราเอามาเรียงกันตั้งแต่ใหญ่ไปเล็กนะครับแล้วก็เอาโครโมโซมเพศแยกออกมาตรงนี้นะครับเราจะได้เป็น22คู่ของโครโมโซมร่างกายเนี่ย22คู่แล้วก็1คู่ของโครโมโซมเพศ22บวก1ก็เลยได้23คู่นะครับแล้วก็ถ้าเราเอาขนาดของโครโมโซมร่างกายเนี่ยมาเรียงตั้งแต่ใหญ่ไปเล็กเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าโครโมโซมคู่ไหนที่ผิดปกตินะครับซึ่งเราก็จะได้เรียนในห้องเรียนอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมว่าโครโมโซมคู่ที่21เนี่ยมันเกินมาตัวนึงนะครับเราก็จะดูได้ว่าถ้าเกิดว่าโครโมโซมคู่ที่21มันเกินมาตัวนึงเนี่ยมันมีความผิดปกติเป็นอะไรซึ่งจะบอกต่อไปนะครับการศึกษาโครโมโซมนะครับควรใช้เซลล์ให้เหมาะสมเช่นถ้าเกิดว่าศึกษาเซลล์ในไขกระดูกเนี่ยนะครับก็ควรถ้าเกิดว่าเราจะศึกษาหรือตรวจหามะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลิวคีเมียเนี่ยเราก็ใช้เซลล์ไขกระดูกถ้าเกิดว่าเราจะดูโรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติตอนกำเนิดนะครับเราก็สามารถใช้เซลล์จากน้ำคร่ำหรือเนื้อรกได้นะครับแล้วก็ตำแหน่งเซนโทเมียคือตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งที่แบ่งนะครับเราจะสามารถเอาตำแหน่งเซนโทเมียเนี่ยมาแบ่งโครโมโซมได้เป็น4ชนิดก็คืออันแรกครับเมตาเซนทริกเมตาเซนทริกก็คือว่าแบ่งไอ้เจ้าเซนโทเมียเนี่ยแบ่งได้ตรงกลางเลยนะครับระหว่างเจ้าโครโมโซมแขนสั้นกับแขนยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเนี้ยเมตาเซนทริกเนี่ยแขนสั้นช็อตอาร์มจะยาวเท่ากับแขนยาวลองอาร์มนะครับคืออันเนี้ยเนี่ยตรงฝั่งเนี้ยคือช็อตอาร์มก็คือขาสั้นแล้วก็อันเนี้ยคือลองอาร์มนะครับถัดมาคือสับเมตาเซนทริกก็คือว่าจะเห็นว่ามันเริ่มมีความแตกต่างระหว่างแขนสั้นกับแขนยาวคือมันไม่ได้ยาวเท่ากันหรือใกล้เคียงกันอะโครเซนทริกนะครับก็คือว่าแขนสั้นเนี่ยสั้นมากกว่าแขนยาวมากๆนะครับและเทโลเซนทริกคือแทบไม่มีเลยนะครับแทบไม่มีเลยนะครับในปลายของแขนสั้นเนี่ยนะครับจะมีส่วนที่เรียกว่าเทโลเมียร์นะครับต่อไปนะครับเขาบอกว่าโครโมโซมของคนนะครับจะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับโครโมโซมของคนเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือออโตโซมนะครับไม่มีความสัมพันธ์กับชนิดของเพศก็คือโครโมโซมร่างกายนั่นเองโครโมโซมร่างกายนะครับออโต้แปลว่าเซลฟ์หรือตัวเองนะครับโครโมโซมรวมกันเป็นออโตโซมออโตโซมก็คือโครโมโซมร่างกายนะครับในคนจะมี22คู่44แท่งนะครับส่วนอีกอันนึงคือเซ็กโครโมโซมนะครับเซ็กโครโมโซมเนี่ยคือเป็นโครโมโซมที่กำหนดเพศเราจะมีอยู่1คู่นะครับ1 คู่2แท่งนะครับไม่ใช่2แท่งนะ
ู้ชายจะเป็น XY อย่างที่สอนแล้วในบทที่15นะครับผู้หญิงจะเป็น XX นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเซลล์ของคนเราเนี่ยจะแบ่งเป็น2ชนิดครับคือเซลล์ร่างกายนะครับหรือ somatic cell นะครับเป็น diploid ก็คือเป็นคู่นะครับเป็น 2n ก็คือว่าโครโมโซมทุกตัวจะมีคู่นะครับอย่างเช่นในรูปนี้นะครับขอย้อนขึ้นไปเห็นไหมโครโมโซมทุกตัวนะครับจะมีคู่หมดเลยดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่า diploid นะครับหรือ 2n นะครับก็จะเป็นโครโมโซมนะครับในเซลล์ทั่วไปนะครับในเซลล์ร่างกายทั่วไปหรือเรียกว่า somatic cell นะครับก็คือชุดนึงได้มาจากพ่ออีกชุดนึงได้มาจากแม่นะครับตั้งแต่สมัยปฏิสนธิเลยนะครับก็รวมกันเป็น23คู่นะครับถัดมาคือเซลล์สืบพันธุ์นะครับเซลล์สืบพันธุ์มี2ชื่อว่ามี2ชื่อนะครับชื่อแรกคือแกมมีตชื่อที่2คือเซ็กเซลนะครับโดยเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยจะเป็นแฮปลอยด์นะครับมีออโตโซม22แท่งนะครับแล้วก็มีเซ็กโครโมโซมอีก1แท่งรวมกันเป็น23แท่งต่อไปจีโนมนะครับจีโนมมาจากคำว่าจีนบวกโอมนะครับจีนบวกโอมโอมแปลว่าทั้งหมดแล้วก็จีนนะครับจีนก็คือรวมกันได้เป็นจีโนมจีโนมก็คือสารพันธุกรรมทั้งหมดใน1เซลล์นะครับทั้งในนิวเคลียสในไมโตคอนเดรียและในคลอโรพลาสต์นะครับในคนมีจีโนมประมาณ 3,000 ล้านคู่เบสคือเยอะมากนะครับมียีนประมาณ 20,000 ถึง 25,000 เซลล์พันยีนนะครับ DNA นะครับสมควรจะเป็นสารพันธุกรรมครับสังเกตนะอันนี้อาจจะเอาข้อสอบก็ได้นะครับว่าทำไม DNA ถึงเป็นสารพันธุกรรมนะครับอย่างแรกคือ DNA จำลองตัวเองได้นะครับสำหรับไททอลและสารพันธุกรรมนะครับเรียกว่า DNA replication replication คือการจำลอง DNA ก็คือ DNA นะครับอันที่2นะครับก็คือ DNA เนี่ยนะครับสามารถควบคุมเซลล์ได้ครับโดยควบคุมเซลล์ให้สังเคราะห์สารนะครับได้ซึ่งก็คือโปรตีนนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือ DNA สังเคราะห์ควบคุมการสร้างโปรตีนในเซลล์แล้วก็ข้อ3ครับมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างนะครับซึ่งก่อให้เกิดความแปรผันต่างๆมากมายนะครับทีนี้นะครับการจำลอง DNA นะครับเราจะเรียกว่า DNA replication นะครับ DNA replication หรือการจำลอง DNA นะครับก็คือเกิดการจำลองในระยะ S ของ interface ที่อาจารย์บอกครับว่าในระยะ interface จะมี G1 S แล้วก็ G2 ใช่ไหมครับ3อันนี้เรียกรวมกันว่า interface นะครับ แล้วก็interface เนี่ยมันก็จะมี interface 1 interface 2นะครับมันจะอยู่ใน interface 1นะครับทีนี้เขาบอกต่อว่า DNA replication เนี่ยนะครับมีมาเพื่อเพิ่ม DNA เป็น2เท่าครับโดยแต่ละโมเลกุลของ DNA เนี่ยที่จำลองเสร็จแล้วเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิมผสมกับสายใหม่เราก็เลยจะเรียกแบบนี้ว่าการจำลองแบบกึ่งอนุรักษ์หรือ semi conservative คือนี่นะครับของเราจะอยู่ฝั่งนี้นะครับสังเกตนะครับสายต้นแบบเนี่ยคือสีน้ำเงินนะครับพอเกิดการสังเคราะห์ครั้งแรกนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีสีน้ำเงินเนี่ยอยู่ครึ่งนึงแล้วก็มีสีแดงอีกครึ่งนึงนะครับแล้วพอมันเกิดการจำลองครั้งที่2เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีสีน้ำเงินที่เป็นต้นฉบับเนี่ยอยู่กึ่งนึงนะครับเขาเลยเรียกแบบนี้ว่า semi conservative semi คือกึ่งนึงแล้วก็ conservative แปลว่าอนุรักษ์นะครับอนุรักษ์ไว้กึ่งนึงก็คือถ้าเกิดว่ามีการจำลองเนี่ยมันจะมีการแบ่งตัวต้นฉบับอะครับออกไปครึ่งนึงนะครับแล้วก็จะมีสายใหม่อีกครึ่งนึงนะครับทีนี้จะเป็นเรื่องยากแล้วนะครับให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจฟังดีๆนะครับตอนนี้เราจะเริ่มจำลอง DNA แล้วนะครับ DNA ตอนแรกนะครับมันก็จะเป็นสายแบบนี้นี่เดี๋ยวให้ดูรูปนะครับDNA ตอนแรกนะครับมันจะเป็นเกลียวคู่แบบนี้เนี่ยจะเป็นเกลียวคู่แบบนี้นะครับแบบนี้นะเลยนะครับพอมันเป็นเกลียวคู่แบบนี้ครับดูตรงนี้ก็ได้เกลียวคู่แบบนี้นะครับมันจะต้องถูกรีดนะครับจากที่มันเป็นเกลียวเนี่ยมันต้องถูกรีดเป็นเส้นแบนก่อนนะครับตัวที่รีดทันให้เป็นเส้นแบนได้นะครับก็คือเอนไซม์ที่ชื่อว่าโทโปไอโซเมเรสนะครับโทโปไอโซเมเรสนะครับโทโปไอโซเมเรสเนี่ยก็จะรีดให้จากที่มันเป็นเกลียวคู่เนี่ยให้กลายเป็นเกลียวแบนๆนะครับเป็นคู่แบนๆนะครับเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับต่อมานะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเกิดนะครับตอนแรกมันยังเข้าคู่กันอยู่ใช่ไหมครับแต่มันเป็นเส้นแบนๆละมันก็จะมีเอนไซม์ครับเอนไซม์เนี้ยชื่อว่าเฮลิเคสเนี่ยนะครับเฮลิเคสเนี่ยจะมาคลายเกลียวของไอการเป็นคู่เมื่อกี้ออกนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับมาสลายพันธะไฮโดรเจนระหว่างเบสนะครับออกจากกันนั่นเองนะครับทำให้ได้เป็น3ง่ามขึ้นมาครับนี่ดูนี่นะครับรูปมันจะขอใช้รูปง่ายๆนะครับเนี่ย
จากที่มันเป็นคู่ๆแบบนี้ครับจากที่มันเป็นคู่ๆแบบนี้คือเมื่อกี้มันเป็นเกลียวใช่ไหมมันถูกรีดให้แบนด้วยโทโปไอโซเมเรสแล้วเนี่ยนะครับโทโปไอโซเมเรสนะครับมันถูกรีดให้แบนแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีเฮลิเคสนะครับเฮลิเคสเนี่ยมาคลายเกลียวเห็นไหมมันคลายออกมาจากกันแล้วนะครับพอมันคลายเกลียวแล้วนะครับมันจะมีจุด3ง่ามเห็นไหมเนี่ยคือ3อะไรครับเขาเรียกว่า3แพร่งนะครับจุด3ง่ามของการเริ่มจำลองตัวเองเรียกว่า replication fork นะครับนะครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้มีเอนไซม์มาเกี่ยวข้อง2ตัวแล้วนะตัวแรกคือโทโปไอโซเมเรสนะครับที่ทำให้เส้นมันที่มันเป็นเกลียวเมื่อกี้ยืดออกแล้วก็อันที่2คือเฮลิเคสเนี่ยคือไปสลายพันธะไฮโดรเจนระหว่างคู่ของมันนะครับคือระหว่างโพลีนิวเคลียไทด์ได้นะครับพอมันคลายพันธะไฮโดรเจนแล้วเนี่ยอันที่มันเคยเป็นคู่กันนะครับมันก็แยกออกจากกันนะครับตรงจนมันจะมีจุดอยู่1 จุดที่เป็นจุดระหว่างอันนี้ยังเป็นคู่กันอยู่กับอันนี้แยกออกจากกันแล้วนะครับจุดนี้จะเรียกว่าจุด3ง่ามหรือ replication fork นะครับจุด3ง่ามนะครับก็คือ replication forkนะครับกลับมาอีกรอบนึงนะครับถัดมานะครับเขาบอกว่าพอเริ่มเกิด3ง่ามแล้วนะครับจะมีโมเลกุลของ RNA ครับ RNA เนี่ยนะครับจะเข้ามาก่อนนะครับ RNA เนี่ยจะบุกเบิกต้นทางก่อนนะครับบุกเบิกต้นทางนะครับเรียก RNA นี้ว่าไพรเมอร์หรือ RNA ไพรเมอร์นะครับ RNA ไพรเมอร์นะครับจะมาจับนะครับจะมาจับกับไอตัวเมื่อกี้ครับที่มันแยกออกจากกันแล้วนะครับซึ่งไพรเมอร์นะครับ RNA ไพรเมอร์เนี่ยจะสร้างมาจากเอนไซม์ที่ชื่อว่าจะสร้างมาจากไพเมสนะครับเอนไซม์ที่ชื่อว่าไพเมสหลังจากนั้นนะครับเอนไซม์ที่ชื่อว่า DNA polymerase จะค่อยๆจับเอานิวคลีโอไทด์แต่ละโมเลกุลเนี่ยมาต่อกันกับไพเมอร์เมื่อกี้นะครับอีกรอบนะเมื่อกี้เนี่ยคลายเป็น3ง่ามแล้วใช่มั้ยครับพอเป็น3ง่ามแล้วนะครับจะเริ่มจำลองได้นะครับจะเริ่มจำลองโมเลกุลของ DNA ได้เนี่ยนะครับก็จะมี RNAนะครับ RNA เนี่ยมาบุกเบิกก่อนนะครับชื่อ RNA ตัวนั้นคือ RNA primer นะครับ RNA primer เนี่ยสร้างโดยเอนไซม์ที่ชื่อว่า RNA primase นะครับพอมันมาจับปุ๊บนะครับเอนไซม์ที่ชื่อว่า DNA polymerase นะครับถึงจะมาทำงานต่อได้นะครับก็จะมาต่อเป็น primer สายใหม่ออกมานะครับนี่นะครับขอใช้รูปล่างนะครับรูปบนเดี๋ยวค่อยพูดนะครับนะครับไอ้เจ้าเนี่ยนะครับเห็นไหมว่าตรงเนี้ยนะครับมันเป็นจุดของการแยกออกใช่ไหมครับมันจะต้องมีไพรเมอร์มาจับก่อนพอไพรเมอร์มาจับแล้วนะครับโดยการทำงานของ RNA โดยการทำงานของไพรเมสแล้วนะครับมันก็ถึงจะมีการทำงานของ DNA polymerase นะครับเอาเจ้านิวคลีโอไทด์อ่ะมาต่อกับสายใหม่กับสายเก่านะครับได้เป็นสายใหม่ขึ้นมานะครับ ที่นี่เนี่ยครับก็จะมีหลายรูปเลยนะครับเอามาให้ดูนะครับชอบรูปไหนก็ดูรูปนั้นเป็นหลักนะครับยังไม่จบนะครับเขาบอกว่าการจำลองนะครับตรงนี้จะงงนะครับการจำลองเนี่ยนะครับโพลีนิวคลีโอไทด์เนี่ยสายใหม่จะต้องเกิดจาก5ไป3เสมอสำคัญมากนะครับคือไอ้เจ้า DNA polymerase นะครับไอ้ที่เป็นตัวทำงานอะนะครับเป็นตัวที่เอานิวคลีโอไทด์มาใส่นะครับมันทำงานจากปลาย5ไปปลาย3นะครับเท่านั้นดังนั้นเนี่ยนะครับไอ้เจ้าโพลิเมอเรสเนี่ยจะวิ่งนะครับจะวิ่งในเส้นเก่าเนี่ยวิ่งจาก3ไป5นะครับวิ่งจาก3ไป5ดังนั้นเนี่ยจะมีสาย1ที่จำลองได้เป็นสายยาวนะครับเรียกว่า leading strand นะครับแล้วก็อีกสายนึงนะครับจำลองแบบติดๆขัดๆเรียกว่า lagging strand นะครับสายเนี้ยมันจะไม่สมูทนะครับไม่ได้เป็นสายยาวนะครับคือมันจะต้องค่อยๆต่อกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะครับสายสั้นๆเนี่ยมันจะไม่ปฏิปต่อกันนะครับเรียกสายสั้นเรียกไอตัวสั้นๆท่อนๆเนี้ยว่าโอคาซากิแฟกเมนต์นะครับซึ่งภายหลังแล้วเนี่ยโอคาซากิแฟกเมนต์เนี่ยจะถูกเชื่อมต่อกันด้วยเอนไซม์ที่ชื่อว่าไลเกสนะครับไลเกสนะครับอ่ะมาดูรูปนี้นะครับดูรูปนี้นะครับเดี๋ยวขอลบก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอไปทำธุระแป๊บนึงต่อนะครับ ก็จากเมื่อกี้นะครับก็คือว่าอย่างที่บอกนะครับว่าไอ้เจ้าการจำลอง DNA เนี่ยนะครับ
มันไม่สามารถจำลองจากปลาย3ไป5ได้มันต้องจำลองจาก5ไป3นะครับสังเกตนะครับว่าเส้นที่มันเกิดใหม่นะครับมันเกิดจาก5ไป3เห็นไหมจากปลาย5ไปปลาย3แปลว่าไอ้เจ้า DNA polymerase เนี่ยนะครับมันวิ่งจาก5นะครับมันวิ่งจาก5ไป3ของสายใหม่แปลว่ามันวิ่งจาก3ไป5ของสายเก่านะครับ DNA polymerase นะครับทำงานจากนะครับทำงานจาก5ไป3ของสายใหม่ก็คือ5พรามไปสาย3พรามของสายใหม่นะครับก็คือพูดง่ายๆว่านะครับทำงานจาก5พรามไป3พรามของสายใหม่ก็คือวิ่งอยู่บนครับวิ่งบน3พรามไป5พรามของสายเก่านะครับอันนี้ต้องรู้เลยนะครับ DNA polymerase เนี่ยสามารถทำงานนะครับได้จาก5พรามไปสายพรามของ3ของสายใหม่ดังนั้นเนี่ยมันจะวิ่งอยู่บน3พรามไป5พรามของสายเก่านี่คือสิ่งที่สำคัญของการจำลอง DNA นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้การทำงานนะครับของเส้น DNA อันใหม่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับให้เราดูจากเจ้าตัวแม่ก่อนก็ได้นะครับคือตัวที่เป็นตัวแม่แบบอะครับหรือเทมเพลตนะครับให้เราดูที่ตัวเทมเพลตก่อนนะครับเทมเพลตเนี่ยมันจะมีปลาย5ไปปลาย3กับปลาย3ไปปลาย5 DNA polymerase จะทำงานจาก3ไป5ของสายใหม่ดังนั้นเนี่ยจะเกิดเส้นอยู่เส้นนึงนะครับที่ DNA polymerase เนี่ยสามารถวิ่งได้เรื่อยๆเลยวิ่งไปได้เรื่อยๆเลยนะครับก็คือเส้นที่เป็น3พรามไป5พรามนะครับเส้นนี้จะเรียกว่าเส้น leading strand นะครับเส้นนี้นะครับจะเรียกว่าเส้น leading strand คือวิ่งจาก3ไป5ของสายเก่าก็คือได้5ไป3ของสายใหม่นะครับเลือกจำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตัวอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะจำจากเส้นใหม่นะครับคือวิ่งจาก5พรามไปสายพรามไป3พรามของสายใหม่ก็คือมันจะอยู่ที่3พรามไป5พรามของสายเก่านะครับจำอันหนึ่งพอนะครับทีนี้นะครับไอ้เจ้าตัวที่เป็นไอ้เจ้าที่เป็นตัววิ่งจาก5ไป3ของอันใหม่อ่ะครับของอันเก่าขอโทษครับของอันเก่าเนี่ยมันจะมีปัญหามันจะไม่สามารถทำงานได้จากนอกเข้าในมันต้องทำงานจากข้างในออกมาข้างนอกคือจาก3ไป5นะครับจาก3ไป5มันต้องวิ่งมาทางนี้นะครับพอมันวิ่งมาทางนี้เนี่ยมันก็เลยค่อยๆสร้างทีละส่วนนะครับแต่ละส่วนเนี้ยเขาจะเรียกว่าโอคาซากิแฟรกเมนต์นะครับแฟกเมนต์แปลว่าท่อนโอคาซากิก็คือชื่อคนนะครับเป็นชื่อคนที่ค้นพบการถอดรหัสแบบนี้นะครับก็คือว่ามันจะได้จาก5ไป3ของเส้นใหม่แต่มันได้เป็นท่อนๆนะครับท่อนๆเนี้ยภายหลังเนี่ยมันจะถูกไอ้เจ้า DNA เจ้าขอโทษครับเจ้าเอนไซม์ที่ชื่อว่า DNA ligase เชื่อมเป็นเส้นนะครับอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยทำให้คนนะครับตกหน้าตายมานักต่อนักแล้วนะครับคือทำผิดนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับไอ้เจ้า DNA polymerase เนี่ยจะวิ่งจาก3พรามไป5พรามของสายเก่าดังนั้นหนูเขียนแบบนี้เลยนะครับวิ่งมาทางนี้นะครับกับก็มันจะมี3พรามมา5พรามคือเส้นนี้ใช่ไหมแล้วก็3พรามมา5พรามของเส้นนี้วิ่งมาทางนี้ไอ้เส้นที่วิ่งเข้าอะครับวิ่งเข้าเนี่ยก็สร้างได้ปกตินะครับเรียกเส้นที่วิ่งได้ยาวๆนะครับเห็นไหมว่า DNA polymerase เนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปข้างในเรื่อยๆมันก็จะได้เป็นเส้นที่ชื่อว่า leading strand นะครับอีกเส้นนึงเนี่ยที่มันสร้างจากข้างในเข้าออกมาข้างนอกเนี่ยมันจะสร้างได้แค่ทีละท่อนนะครับเพราะว่าพอไอ้เจ้า helicase เนี่ยมันวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการแกะจากข้างในใช่ไหมครับแล้วไอ้เจ้า polymerase ก็จะทำงานจากข้างในออกมาข้างนอกมันเลยได้ออกมาเป็นท่อนๆนะครับเรียกแต่ละท่อนเนี้ยนะครับที่มันได้หักจาก5มา3เนี่ยนะครับเรียกว่าโอคาซากิแฟกเมนต์แล้วสุดท้ายแหละโอคาซากิแฟกเมนต์เนี่ยจะถูกเชื่อมด้วย DNA ligase นะครับได้ออกมาเป็นเส้นนะครับได้ออกมาเป็นรูปนี้นะครับได้ออกมาเป็นรูปนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าคนชอบรูปนี้นะครับก็สามารถใช้รูปนี้อธิบายได้นะครับจริงๆแล้วนะครับ DNA เนี่ยนะครับมันจะถูกไอ้นี่นะครับมันจะถูกล็อกนะครับด้วยตัวที่ชื่อว่า single strand binding protein
ไอ้เจ้าโปรตีนตัวเนี้ยจะทำให้ DNA เนี่ยยังคงสภาพการคลายเกลียวอยู่ได้นะครับอ่ะมีวิดีโอให้ดูนะครับเพราะว่าที่สอนมาเนี่ยมันยังไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับในวิดีโอจะละเอียดกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอเปิดเต็มหน้าจอแล้วก็ปิดเสียงนะครับDNA replication นะครับ DNA replication เนี่ยเราก็ต้องนึกถึง DNA ที่เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับ DNA นะครับเป็นโมเลกุลที่สร้างขึ้นจากสายคู่นะครับสายคู่เนี้ยมันจะบิดนะครับบิดกันวนขวาตามเข็มนาฬิกานะครับทีนี้เนี่ยDNA นะครับที่มันเป็นสายคู่เนี่ยมันจะจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจนของเบสไนโตรเจนนะครับก็คือ A กับ T จับกัน C ต่อ G กับจับกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสายหนึ่งมี T สายหนึ่งก็จะเป็น A และถ้าสายหนึ่งเป็น C อีกสายหนึ่งก็จะเป็น G นะครับเบสเนี่ยมันก็จะต่อกันแบบนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับ DNA ที่มันมี2ฝั่งเนี่ยนะครับมันก็จะมีปลายอยู่2ปลายปลายนี้คือปลาย5นะครับแล้วก็ปลายนี้คือปลาย3นะครับอีกอันนึงก็อย่างเงี้ยครับมันจะตรงข้ามกันนะครับอันนึงอ่ะ5ไป3อันนึง3ไป5นะครับซึ่งไอการที่มันมีปลาย5ปลาย3เนี่ยนะครับเป็นตัวเดทเทอร์มีนก็คือเป็นตัวตั้งเป็นเค้าเรียกอะไรครับเป็นตัวพิจารณานะครับว่าการจำลองจะเกิดขึ้นยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับ first step เลยก็คือ DNA replication นะครับจะเริ่มทำงานแยก2สายเนี้ยออกจากกันโดยการทำงานของตัวนี้ครับตัวนี้นะครับจะมีชื่อว่า helicase แต่อย่าลืมนะครับตอนที่มันบิดเป็นเกลียวเนี่ยมันถูกรีดออกมาเป็นเส้นยาวๆได้เนี่ยด้วยการทำงานของ topoisomerase นะครับอันนี้จะเป็นตัวคลายเกลียวนะครับชื่อว่า helicase helicase เนี่ยก็จะทำงานเรื่อยๆนะครับแต่ในจังหวะเนี้ยที่เราหยุดภาพมันเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันตรงเนี้ยครับนะครับตรงเนี้ยนะครับตรงนี้นะครับมันจะเกิดจุดนะครับเกิดจุด3ง่ามออกมาคือจุดที่ helicase เนี่ยทำงานแล้วก็กำลังจะคลายเกลียวต่อไปเนี่ยนะครับจุดนี้จะเรียกว่าจุด replication fork นะครับหรือจุดแยกการจำลองตัวออกมานะครับแล้วเขาก็บอกว่ามันก็จะดึงออกจากกันไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับต่อไปนะครับตัวที่มาทำงานตัวแรกจำได้ไหมคือตัวอะไรคือตัวที่ชื่อว่า primase นะครับ primase เนี่ยก็จะทำให้ RNA primer มาจับได้นะครับRNA ก็จะมาจับนะครับ primase ก็จะทำให้ RNA เนี่ยมาจับกันได้ก็จะเรียกว่า RNA ตัวแรกที่มาจับนะครับเขาจะแทนด้วยสีน้ำเงินเนี่ยนะครับว่า primer นะครับเขาก็บอกว่าการแบบเนี้ยการทำอย่างเงี้ยนะครับเป็นจุดเป็นเหมือนการทำเครื่องหมายนะครับเป็นการทำเครื่องหมายว่าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการจำลองนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ย DNA อ่ะไม่สามารถDNA polymerase เนี่ยไม่สามารถมาจับได้ต้องให้ RNA primer มาจับก่อนถึงจะเริ่มจำลองได้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นเอนไซม์ที่ชื่อว่า DNA polymerase DNA polymerase เนี่ยก็จะมาจับได้เมื่อ primer มาแล้วนะครับแล้วเจ้า DNA polymerase เนี่ยนะครับก็จะมาเติม base DNA ออกไปอีกนะครับเห็นไหมก็จะเริ่มต่อนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าไอ้เจ้า DNA polymerase เนี่ยนะครับจะทำงานจากปลาย5ไป3นะครับก็คือว่าวิ่งอยู่ที่เส้นเก่าเนี่ยวิ่งจาก3ไป5นะครับก็จะต่อไปเรื่อยๆนะครับจะได้เส้นใหม่นะครับก็คือจาก5ไป3ของเส้นใหม่เนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า leading strand นะครับซึ่งวิ่งอยู่บน3ไป5ของเส้นเก่าทำได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าอีกฝั่งนึงนะครับมันไม่สามารถทำได้ครับฝั่งเนี้ยมันมีอุปสรรคในเรื่องของการจำลองที่มันอยู่ตรงข้ามกันนะครับจะได้เป็นท่อนๆ ท่อนนั้นน่ะแต่ละท่อนจะเรียกว่า lagging strand นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะจำลองเมื่อกี้ไอ้เจ้า3ไป5ของเส้นเก่าเนี่ยนะครับมันจะได้เส้นยาวเลยแต่ว่าเจ้า5ไป3ของเส้นเก่าเนี่ยจะได้จากในออกมาข้างนอกนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเราก็จะเรียกแต่ละท่อนว่า Osakazaki fragment นะครับนักเรียนเห็นไหมว่าตรงเนี้ยคือสีน้ำเงินอันนี้คือ RNA primer นะครับเห็นไหมว่ามันจะมี RNA primer อยู่เรื่อยๆเลยนะครับและอันนี้คือ DNA เส้นใหม่นะครับมันก็จะต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับอันนี้ก็คือ primase เห็นไหม primase ต้องสร้าง primer ก่อนนะครับพอ primase สร้าง primer แล้วเนี่ยนะครับถึงจะทำให้ DNA polymerase มาเกาะได้แล้วก็จะมี DNA นะครับ DNA ไอ้เจ้าเบส DNA เนี่ยมาต่อ
กันนะครับจะเห็นว่ามันก็จะสร้างจาก5ไป3ของเส้นใหม่เหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับก็คือ3ไป5ของเส้นเก่านะครับก็จะเกิดการสร้างได้เรื่อยๆนะครับเห็นไหมprimer S ต้องมาจับก่อนต่อ primer นิดนึงแล้วถึงจะมี DNA polymerase มาทำงานต่อได้นะครับทำงานต่อไปนะครับก็จะเห็นว่าเส้นที่เป็น lagging strand นะครับมันจะมี DNA กับ RNA ผสมกันมั่วไปหมดเลยนะครับมันจะไม่ต้องมีตัวนึงครับที่ชื่อว่า exonuclease exonuclease จะทำหน้าที่ในการจับ RNA primer ออกไปครับจับออกชุบๆๆละลายออกไปนะครับเพราะว่ามันเป็น RNA มันไม่ใช่ DNA นะครับก็ต้องเอาออกก่อนนะครับพอเอาออกแล้วเนี่ย polymerase นะครับก็จะมาทำหน้าที่ครับต่อให้มันสมูทนะครับและเราก็จะได้นะครับแล้วเราก็จะได้ DNA ออกมาแต่ว่าต้องมีอีกตัวนึงที่ชื่อว่า DNA ligase นะครับ DNA ligase เนี่ยจะทำหน้าที่ในการปิดนะครับปิดเหมือนกับว่าปิดผนึกนะครับปิดผนึก DNA ให้มันสวยงามนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจากเส้นคู่เส้นเดียวนะครับได้เป็นเส้นใหม่2เส้นนะครับซึ่งเขาบอกว่า DNA นะครับจะเป็นการจำลองตัวแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟหรือกึ่งอนุรักษ์นะครับเพราะว่า DNA เส้นใหม่2เส้นเนี่ยจะมีเส้นเก่าอยู่ครึ่งนึงนะครับผสมอยู่นะครับเพื่อสร้างใหม่นะครับและนี่ก็คือการจำลองตัวเองของ DNA นะครับถ้าสงสัยตรงไหนหรือไม่เข้าใจนะครับก็ก็ดูหลายๆรอบนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็รู้สึกว่าอาจารย์พูดซ้ำไปซ้ำมา5ไป3ของเส้นใหม่3ไป5ของเส้นเก่าอะไรเนี่ยนะครับก็จะงงๆนิดนึงนะครับก็หาจุดที่ตัวเองเข้าใจเนาะแล้วก็จำนะครับตรงนี้ต้องใช้ความจำนะครับให้จำว่า DNA polymerase เนี่ยวิ่งจาก5ไป3ของเส้นใหม่ก็คือจาก3ไป5ของเส้นเก่าทำให้เกิด leading strand กับ lagging strand lagging strand ก็จะมี RNA primer เต็มไปหมดเลยสุดท้ายเนี่ยต้องเอา exonucleaseออกนะครับก็ exonuclease เนี่ยจะมาเอา RNA ออกนะครับแล้วก็ DNA polymerase ถึงจะมาทำงานต่อได้นะครับก็จะจบนะครับจะจบการจำลอง DNA replication แล้วนะครับต่อมาคือ protein synthesis นะครับ protein synthesis หรือการจำลองการสังเคราะห์โปรตีนนะครับการสังเคราะห์โปรตีนนะครับเนื่องจากว่า DNA เนี่ยควบคุมลักษณะพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตโดยการสร้างโปรตีนนะครับเริ่มที่การถอดรหัสพันธุกรรมบน DNA ในนิวเคลียสออกมาในรูปของ mRNA แล้วก็มาเกิดการ transcription นะครับแล้วก็แปลรหัสเหล่านั้นนะครับในไซโตพลาสม์ด้วย tRNA นะครับพูดง่ายๆก็คือว่า ดูรูปนี้นะครับรูปนี้นะ DNA นะครับจะจำลองตัวเองได้เรื่อยๆก็คือ replication นะครับได้ตัวเองใช่ไหมรูปสอนมันวนกลับก็คือ DNA ก็ replication จำลองตัวเองออกมาทีนี้นะครับเจ้า DNA นะครับ DNA ที่อยู่ในนิวเคลียสนะครับนิวเคลียสนะครับจะเกิดการนะครับจะเกิดการ transcription นะครับ transcription นะครับหรือการถอดรหัสนะครับถอดรหัสนะครับได้ออกมาเป็นนะครับเป็น RNA นะครับ mRNA ด้วยนะครับเป็น RNA ชนิดนึงนะครับชื่อว่า mRNA นะครับในไซโตพลาสม์ขอโทษครับในนิวเคลียสก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะเกิดการ translation นะครับได้เป็นโปรตีนนะครับได้เป็นโปรตีนในไซโตพลาสม์นะครับพูดง่ายๆก็คือ DNA นะครับ transcription หรือถอดรหัสนะครับได้เป็น mRNA ในนิวเคลียสแล้วไอ้เจ้า mRNA อ่ะก็จะออกมานะครับออกมาจากนิวเคลียสนะครับมาที่ไซโตพลาสม์แล้วมาเกิดการแปลรหัสได้เป็นโปรตีนนะครับขั้นตอนการสังเคราะห์โปรตีนก็คือตรงนี้ครับอันนี้สำคัญนะครับขั้นตอนการสังเคราะห์โปรตีนอย่างแรกเลยต้องมี transcription หรือถอดรหัสนะครับเพื่อสร้าง mRNA จาก DNA ก็ที่จันเขียนนะครับสร้าง mRNA จาก DNA นะครับโดยใช้ RNA polymerase กับ nucleotide นะครับ RNA polymerase ก็คือตัวที่เราเจอเมื่อกี้ครับตัวที่มันเอา RNA primer มาใส่ครับแล้วก็ nucleotide ที่มันมีอยู่ร่องรอยนะครับในนิวเคลียสนะครับอันที่2คือ translation คือการแปลรหัสนะครับแปลรหัสเนี่ยนะครับจะเกิดการสร้างโพลีเปปไทด์นะครับนะครับก็คือโปรตีนนั่นเองนะครับจาก mRNA นะครับโดยใช้ tRNA กรดอะมิโนและไรโบโซมนะครับโดยมีหลักว่า one gene นะครับ one gene one polypeptide มี1ยีนก็จะมี1โพลีเปปไทด์นะครับขอลบก่อนนะครับจะได้ให้ดูสะอาดนะครับต่อไปนะครับ RNA นะครับจะมีอยู่3ตัวครับคือ mRNA T
tRNA และ rRNA นะครับ RNA มี3ตัวนะครับ mRNA tRNA และ rRNA mRNA นะครับมีชื่อย่อว่า messenger RNA messenger RNA นะ messenger แปลว่าผู้ส่งสารใช่ไหมครับ messenger คือผู้ส่งของอะไรเงี้ยนะครับmRNA นะครับจะเป็นลักษณะเป็นสายเดี่ยวครับช่วยนำลำดับเบสนะครับลำดับเบสใน DNA นะครับออกมาที่ไซโตพลาสมได้นะครับโดยกระบวนการทรานสคริปชันบน mRNA นะครับก็จะมีรหัสพันธุกรรมเป็นเบส3ตัวนะครับเรียกว่า triplet code นะครับซึ่งเราจะเรียกว่าโคดอนนะครับ1โคดอนเนี่ยจะแปลได้กดอะมิโน1ตัวนะครับถัดมาคือ tRNA นะครับ tRNA คือ transfer RNA นะครับก็จะมีการเข้ากันมีการเข้าคู่กันของเบสนะครับทำให้รูปร่างเหมือนดอกจิกอย่างเงี้ยชุบๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วภายในโมเลกุลก็จะมีเบสนะครับ3ตัวเรียงกันเรียกว่าแอนติโคดอนอัน mRNA นะครับจะเป็นโคดอน tRNA จะเป็นแอนติโคดอนนะครับ tRNA นะครับจะช่วยนำกรดอะมิโนที่เกาะอยู่บนตัวมันนะครับมาสร้างโปรตีนโดยการทรานสเลชันของรหัสโคดอนนะครับโคดอนนะไม่ใช่คอนดอนนะครับบน mRNA และสุดท้ายก็คือ rRNA นะครับจะอยู่ในไรโบโซมนะครับถ้าหนูจำได้ไอเจ้าไรโบโซมเนี่ยนะครับมันจะไปเกาะอยู่กับ endoplasmic reticulum เพื่อช่วยสร้างโปรตีนนะครับเขาบอกว่าไรโบโซมนะครับไรโบโซมเนี่ยจะมี2หน่วยย่อยนะครับก็คือหน่วยเล็กกับหน่วยใหญ่นะครับโดย2หน่วยย่อยเนี่ยนะครับมันจะอยู่ด้วยกันนะครับมันไอ2หน่วยย่อยที่ประกบกันนะครับมันจะอยู่กันก็ต่อเมื่อตอนที่มันเกิด translation เท่านั้นนะครับในยูคาริโอตนะครับจะมี 80S นะครับในนิวในโปรคาริโอตจะเป็น 70S นะครับ นี่นะครับอันนี้เป็น RNA ทั้ง3ชนิดนะครับ mRNA นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ครับ tRNA นะครับเหมือนดอกจิแล้วก็ rRNA ก็คือตัวนี้ครับนะครับโดยอย่างที่บอกครับ DNA ต้องเกิดการ transcriptionนะครับหรือถอดรหัสให้ได้เป็น mRNA แล้ว mRNA ก็จะเกิดการ translation หรือการแปลรหัสให้ได้เป็นโปรตีนหรือ polynucleotide นะครับดังนั้นนะครับเราต้องมาเรียนทั้งหมดเลยนะครับเลี่ยงไม่ได้นะครับ transcription นะครับการถอดรหัสนะครับจะใช้ DNA สายเดียวนะครับเป็นต้นแบบนะครับเริ่มทำงานโดย enzyme RNA polymerase เหมือนเดิมเลยนะครับ RNA polymerase นะครับจะเข้ามาจับกับ DNA สายนั้นนะครับเข้ามาจับกับ DNA สายนั้นแล้วเกลียวคู่ DNA ก็จะคลายออกก็คือเหมือนเดิมเลยครับเอามาคลายเกลียวนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาครับเอนไซม์เนี้ยนะครับไอ้เจ้า RNA polymerase เนี่ยนะครับจะเอานิวคลีโอไทด์ที่เข้าคู่กับสายแม่แบบอะมาต่อกันเป็นสายนะครับมาต่อกันเป็นสาย mRNA นะครับถ้าตรงไหนต้องเป็น T นะครับถ้าตรงไหนเนี่ยต้องเป็น T ก็คือตอนแรกมันเป็น ATCG ใช่มั้ยครับ ATCGถ้าตรงไหนนะครับเป็น T ไอ้เจ้า T เนี่ยพบใน DNA ใช่ไหมครับแต่มันต้องเปลี่ยนเป็น U นะครับโดยสร้างจาก5ไป3ของแม่สายนะครับโดยสร้างจาก5ไป3ของสายนะครับเมื่อกี้พูดแม่สายใช่ไหมขอโทษโดยสร้างจาก5ไป3ของสายนะครับเหมือนเดิมเลยก็คือสร้างเส้นใหม่เนี่ยจะสร้างจาก5ไป3นะครับพูดง่ายๆคือว่า RNA นะครับวิ่งจาก3ไป5ของ DNA ต้นแบบเหมือนเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ก็วิ่งจาก3ไป5ใช่ไหมอันนี้ก็วิ่งจาก3ไป5คือสร้างได้เนี่ยต้องสร้างจาก5ไป3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาเปรียบเทียบนะครับกระบวนการนะครับ DNA replication หรือการจำลองตัวเองกับ transcription หรือการถอดรหัสเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่หลายอย่างนะครับอย่างเช่นการเกิดขึ้นนะครับ DNA replication จะเกิดขึ้นใน S phase แต่ transcription จะเกิดขึ้นในการสร้างโปรตีนนะครับ DNA แม่แบบนะครับ DNA replication เนี่ยจะใช้หมดเลยนะครับแต่ transcription จะใช้แค่ยีนเดียวนะครับยีนเดียวก็จะมีเบสมีนิวคลีโอไทด์มาต่อกันนะครับเบสที่ใช้นะครับถ้าเป็น DNA replication จะใช้ ATCG แต่ถ้าเป็น transcription หรือการถอดรหัสจะใช้ AUCG นะครับ RNA primer DNA replication เนี่ยต้องใช้นะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันต้องจับก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ย DNA polymerase จะทำงานต่อไม่ได้นะครับแต่ว่า transcription นะครับไม่จำเป็นครับ RNA primer ไม่ต้องใช้เลยนะครับเอนไซม์ที่สำคัญนะครับถ้าเป็น DNA replication เนี่ยจะมี DNA polymerase ligase helicase topoisomerase exonuclease เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ transcription นะครับใช้แค่ RNA polymerase เท่านั้นเองนะครับทิศทางการสังเคราะห์นะครับก็คือเส้นไอ้เนี่ยครับเส้นใหม่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจะเป็น5ไป3ทั้งคู่เหมือนกันนะครับจำง่ายนะครับ
แต่ว่าผลิตภัณฑ์นะครับถ้าเป็น DNA purification เนี่ยจะได้polynucleotide 2 สายซึ่งจะเหมือน DNA ต้นแบบแต่ถ้าเป็น transcription จะได้ mRNA ออกมานะครับทีนี้นะครับเคยสงสัยไหมว่าทำไมนะครับไอ้เจ้าที่จันพูดไปแกโคดอนนะครับโคดอนเนี่ยมันคือเบส3ตัวที่อยู่ต่อกันนะครับเป็นเบส3ตัวนะครับอย่างเช่น A U G นะครับเนื่องจากว่ามันเป็น mRNA ใช่ไหมมันก็จะไม่มี T นะครับมันจะมีแต่ U นะครับเป็น mRNA นะครับก็เลยจะพบ U นะครับทีนี้เบสนะครับจะมีอยู่4ชนิดใช่ไหมครับทีเนี้ยเขาบอกว่าในคนนะครับมันมีกรดอะมิโนอยู่ประมาณ20กว่าชนิดดังนั้นเนี่ยเบสแค่ตัวเดียวมันก็แทนกรดอะมิโนได้ไม่ถึง20ชนิดนะครับเบส1ตัวก็ได้4ใช่ไหมครับเบส2ตัวก็ได้4คูณ4ก็เป็น16ใช่ไหมครับก็ไม่พออีกก็เลยต้องใช้4 4 4ก็คือ3ตัวนะครับถึงจะได้ออกมาเป็นกรดอะมิโนมากกว่า20ชนิดได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยนะครับทำให้การที่เราจะสร้างกรดอะมิโน1ตัวนะครับต้องสร้างจากเบส3ตัวอีกรอบนึงนะดังนั้นเนี่ยการสร้างกรดอะมิโน20กว่าตัวเนี้ยนะครับจำเป็นต้องใช้เบส3ตัวต่อกันนะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยซึ่งไม่พอนะครับเบสมี4ชนิดถ้าเกิดรหัสพันธุกรรมมี1หรือ2ตำแหน่งเนี่ยก็จะแทนกรดอะมิโนได้มากสุดคือ41หรือ42ชนิดนะครับซึ่งไม่พอสำหรับกรดอะมิโนทั้ง20ชนิดในมนุษย์จึงต้องใช้3เบสนะครับจะได้รหัสพันธุกรรมเป็น4กำลัง3นะครับอ๋อรู้แล้วตรงนี้ลบอีกแล้วขอโทษนะครับอันนี้ตอนทำชีทลืมซับสคริปต์ซุปเปอร์สคริปต์ขึ้นไปมันคือ4กำลัง1กับ4กำลัง2แล้วก็อันนี้คือ4กำลัง3นะครับถ้าเกิดรหัสพันธุกรรมมี1หรือ2ตำแหน่งเนี่ยมันจะแทนไม่ได้ครับก็คือ4กำลัง1หรือ4กำลัง2ไม่พอนะครับไม่พอต้องใช้3เลยนะครับก็คือ4กำลัง3จะได้เป็น64รูปแบบที่ต่างกันนะครับแต่ใช้ได้เหมือนกันกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับแต่ละรหัสเนี่ยเรียงกันเป็นพืชเลยนะครับอยู่บน mRNA นะครับซึ่งจะมีอยู่61รหัสที่แปลได้กรดอะมิโนนะครับไอจากที่มันเป็น64รูปแบบที่แตกต่างกันเนี่ยมี61รหัสนะครับก็คือเบสเนี่ย AT AUCG อ่ะครับมันก็จะมาเรียงกัน3ตัวใช่มั้ยถ้ามาเรียงกันอย่างเงี้ยมันก็จะได้เบสออกมาบางตัวนะครับบางตัวเนี่ยก็ได้คล้ายกันบางตัวเนี่ยนะครับเบสไม่เหมือนกันแต่ก็ได้ตัวกรดอะมิโนตัวเดียวกันอย่างเช่น CCU CCC CCA CCG นะครับ4ตัวเนี้ยได้ออกมาเป็นโปรีนเหมือนกันได้เป็นกรดอะมิโนที่ชื่อว่าโปรีนเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสำหรับ AUG นะครับ AUG ที่เป็นรหัสเริ่มหรือ start codon นะครับมันจะแปลนะครับได้เมทไทโอนีนอีกด้วยนะครับแล้วก็มีอีก3รหัสที่เป็นรหัสหยุดนะครับก็คือUAG UAA และ UGA นะครับตรงนี้สำคัญนะครับคือการถอดรหัสนะครับจะเริ่มถอดรหัสเนี่ยมันจะต้องหา AUG ให้เจอเพราะ AUG เป็นรหัสเริ่มนะครับจะนอกจากจะเป็นรหัสเริ่มถอดรหัสแล้วเนี่ยนะครับยังแปลได้เป็นเมทไทโอนีนอีกด้วยนะครับแล้วก็มีอีก3รหัสที่เป็นรหัสหยุดนะครับเรียกว่า stop codon ไอ้เจ้ารหัสเริ่มอ่ะให้กรดอะมิโน1ตัวคือเมทไทโอนีนแต่เจ้ากรดไอ้เจ้ารหัสหยุดนะครับมันจะไม่แปลเป็นกรดอะมิโนใดๆเลยก็คือ UAG UAA และ UGA อุกะอานะครับอุอาและอุอากะนะครับแต่รหัสเริ่มนะคือ AUG นะครับTranslation นะครับ Translation เดี๋ยวขอพูดตรงนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปดูวิดีโอกันนะครับ Translation นะครับคือการแปลรหัสนะครับเริ่มที่ไรโบโซม2หน่วยครับคือหน่วยเล็กกับหน่วยใหญ่เนี่ยมาประกบกันบนเส้น mRNA นะครับแล้วก็แปลไรโบโซมนะครับโดยจะแปลจาก5ไป3นะครับ5ไป3อีกแล้วนะครับเห็นไหมมันจะเริ่มแปลโคดอนนะครับแปลรหัส3ไอโคดอนก็คือเบส3ตัวต่อกันใช่ไหมมันจะเริ่มแปลจาก5ไป3นะครับโดยเริ่มที่ AUG นะครับ AUG นะครับดังนั้นเนี่ยกรดอะมิโนต้นสายโพลีเปปไทด์ที่ได้จึงเป็นเมทไทโอนีนเสมอเพราะว่ามันเริ่มสังเคราะห์นะครับมันเริ่มแปลรหัสที่ AUG เสมอแล้วก็เลื่อนไปทีละ3ครับโดยไม่อ่านซ้อนกันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่อว่าทำไมถึงอ่านไม่ซ้อนกันหรือมันคืออะไรนะครับเมื่อถึงโคดอนใดๆนะครับก็จะมี tRNA นะครับนำกรดอะมิโนที่พร้อมกับโคดอนนั้นๆนะครับมาเชื่อมนะครับตัวก่อนหน้าด้วยเพปไทด์บอนด์ก็คือพันธะเพปไทด์เนื่องจากว่าโปรตีนเนี่ยต่อกันด้วยพันธะเพปไทด์นะครับจนกระทั่งถึงรหัสหยุดก็คืออุอาอุกะอาอุอาคือ UAAอุกะอาคือ UGA อุอากะคือ UAJ UAG นะครับหรือหนูจะจำว่า UAA UAG และ UGA ก็ได้นะครับอันนั้นเป็นรหัสหยุดไม่มี
มันจะไม่มี TNA มาเกาะนะครับโดยปกตินะครับจะไม่มีแค่ไรโบโซมแค่ก้อนเดียวครับแต่มันจะเคลื่อนตัวพร้อมๆกันหลายก้อนนะครับคือเกิดการสร้างหลายๆก้อนนะครับมาช่วยกันสร้างโพลีเปปไทด์ซ้ำๆกันนะครับเรียกโครงสร้างกลุ่มนี้ว่าโพลีไรโบโซมคือการที่ไรโบโซมเนี่ยมันมาเกาะกันพร้อมๆกันนะครับแล้วก็อันนี้นะครับคือรหัสการแปลนะครับการแปลรหัสเบสนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนนะครับแต่ขอดูก่อนว่าตรงนี้มีอะไรโอเคเดี๋ยวขอให้ดูวิดีโอก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับfrom DNA to protein นะครับก็คือว่าเป็นการนะครับเป็นการแปลรหัสและก็เป็นการถอดรหัสนะครับเป็นทั้งการถอดรหัสและการแปลรหัสนะครับจาก DNA เนี่ยถอดรหัสได้ถอดรหัสหรือ transcription ได้ mRNA ใช่ไหมครับและ mRNA translation หรือแปลรหัสได้เป็นโปรตีนนะครับเราก็จะมาดูกันว่ามันจะเกิดกระบวนการยังไงนะครับDNA to protein นะ Here is a cell อ๋อลืมปิดเสียงครับเขาบอกว่าเนี่ยคือเซลล์นะครับซึ่งเป็น basic unit หรือเป็นหน่วยย่อยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยนะครับใน human cell นะครับหรือในมนุษย์นะครับในเซลล์ของมนุษย์เนี่ยจะมีลักษณะโครงสร้างแบบนี้ครับที่เรียกว่าจะมีโครงสร้างอยู่ส่วนหนึ่งที่เรียกว่านิวเคลียสนะครับนิวเคลียสคือตรงเนี้ยเนี่ยนิวเคลียสนะครับนิวเคลียสนะครับก็จะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีจีโนมที่เคยสอนว่าจีโนมมาจากคำว่าจีนบวกโอมนะครับก็คือพันธุกรรมทั้งหมดนะครับอยู่ในนี้นะครับฟลุ๊กเข้ามาเมื่อกี้คือนิวคลีโอพอลหรือรูนะครับนิวคลีโอพอลก็คือรูพอทะลุรูเข้ามาเนี่ยเราจะเจอโครโมโซมที่พันกันอยู่แบบเนี้ยนะครับโครโมโซมมีอยู่23คู่นะครับ46แท่งนะครับแต่ละโครโมโซมเนี่ยจะประกอบไปด้วย DNA ที่พันอยู่กับโปรตีนฮิสโตนนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้บอกอะไรนะครับเขาบอกว่า DNA นะครับก็จะแต่ละช่วงของ DNA อ่ะครับก็จะมียีนอยู่ในนั้นนะครับอย่างเช่นความยาวเท่านี้ตั้งแต่นี่นะครับมาถึงนี่นะครับจะนะครับก็จะเป็นช่วงหนึ่งของยีนนะครับช่วงหนึ่งของ DNA นะครับเราจะเรียกช่วงหนึ่งของ DNA นะครับที่เกิดการสร้างการถอดรหัสออกมาแล้วได้เป็นยีนเนี่ยนะครับซึ่งยีนก็คือการควบคุมลักษณะต่างๆของมนุษย์ใช่ไหมครับมันก็จะเรียกว่าเซกชันนะครับคือหมายถึงช่วงหนึ่งของ DNA เนี่ยจะได้เป็นยีนนะครับเขาบอกว่าเมื่อยีนถูกทำงานนะครับมันจะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่า RNA polymerase นะครับมาเกาะแล้วก็ดึงแล้วก็คลายเกลียวนะครับคลายเกลียวออกมาพอคลายเกลียวแล้วนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วทีนี้นะครับมันก็จะมี RNA primer นะครับมาเกาะนะครับเกาะยาวแล้วก็ถอดรหัสออกมาเรื่อยๆนะครับทีนี้มันจะเลือกเส้นนะครับมันจะไม่ได้ถอดรหัสทั้ง2เส้นเหมือนกับ DNA replication นะครับพอมันถอดได้แล้วนะครับมันจะได้เป็นเส้น mRNA นะครับหรือ messenger RNA ออกมานะครับเขาบอกว่าBefore the messenger RNA can be used as a template for production of protein นะครับก็คือว่าก่อนที่ mRNA นะครับจะถูกนำไปใช้เป็นแม่แบบในการแปลรหัสได้โปรตีนนะครับมันต้องถูกเขาเรียกอะไรครับถูกโปรเซสถูกผ่านกระบวนการนี้มาก่อนนะครับก็คือกระบวนการที่จะเอาส่วนบางส่วนของ RNA อะครับออกไปนะครับแล้วก็เพิ่มบางส่วนออกมาเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับ mRNA เนี่ยก็จะออกมาจากนิวเคลียสนะครับผ่านทางรูที่ชื่อว่านิวคลีโอพอร์ออกมาที่ไซโตพลาสมนะครับวิ่งดุ๊ดๆๆๆออกมานะครับพอออกมาแล้วนะครับมันก็จะมาเกิดการแปลรหัสที่นี่นะครับถอดรหัสแล้วก็แปลรหัสนะครับโปรตีนแฟคทอรี่นะครับโปรตีนแฟคทอรี่ก็คือโรงงานสร้างโปรตีนนะครับในไซโตพลาสมนะครับที่ชื่อว่าไรโบโซมเนี่ยนะครับก็จะมาประกบนะครับแล้วก็จะมาจับกับ mRNA นะครับพอประกบมาจับแล้วเนี่ยนะครับไอ้เจ้า mRNA เนี่ยก็จะไอ้เจ้าไรโบโซมเนี่ยก็จะอ่านค่าไปเรื่อยๆนะครับพออ่านค่าแล้วเนี่ยไอ้เจ้า tRNA นะครับตัวนี้คือ tRNA นะครับที่มีกรดอะมิโนติดอยู่ตรงปลายนะครับก็จะมาจับกันนะครับเห็นไหมว่ามันมีเบสอยู่ข้างล่างนะครับแอนติโคดอนนะครับก็คือเบส3ตัวที่ตรงข้ามกับโคดอนของ mRNA เนี่ยก็จะมานะครับเห็นไหมนะครับอันนี้อะมิโนแอซิดนะครับแล้วก็กรดอะมิโนแอซิดนะครับกรดอะมิโนเนี่ยจะมีประมาณ20กว่าชนิดนะครับแล้วก็
อันนี้นะครับคือ TRNA นะครับจะบอกว่า TRNA เนี่ยมันก็เกาะอยู่กับกรดอะมิโนนะครับแล้วก็มันจะมีเบสอยู่เห็นไหมเบสอันนี้นะครับเป็นแอนไทโคดอนนะครับโอเคนะครับเห็นไหมว่ามันจะมาจับคู่กันนะครับอันนี้คือโคดอนของเส้น mRNA นะครับเห็นไหมว่ามันจะมีเจ้า tRNA อะครับมาเกาะนะครับอันนี้คือโคดอนอันข้างบนของ tRNA คือแอนไทโคดอนนะครับก็พอมาเกาะแล้วเนี่ยนะครับพอมันมาเกาะปุ๊บมันก็จะหลุดออกนะครับแต่สิ่งที่ไม่หลุดนะครับก็คือสิ่งที่อยู่กับไรโบโซมเนี่ยคือกดอะมิโนนะครับกดอะมิโนเนี่ยมันก็จะมาถูกต่อกันนะครับด้วยพันธะเปปไทด์นะครับก็เลยจะได้กดอะมิโนออกมากดอะมิโนก็จะวิ่งดุ๊งๆๆๆออกไปจากไรโบโซมนะครับแล้วพอมันหลุดออกมาจากไรโบโซมปุ๊บนะครับมันก็จะมาพันกันนะครับแล้วได้เป็นโปรตีน1ตัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่า DNA transcription ได้เป็น mRNA mRNA translation ออกมาที่ไซโตพลาสมได้ออกมาเป็นโปรตีนเนี่ยมันก็จะเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนแล้วก็มีการต่อเนื่องกันเรื่อยๆนะครับนี่แหละคือผลที่เราต้องเรียนทั้งหมดเลยนะครับทีนี้นะครับโจทย์เนี่ยนอกจากจะออกความเข้าใจเมื่อกี้แล้วนะครับยังมีการออกพวก การทำโจทย์ต่างๆมากมายนะครับซึ่งอาจารย์จะอธิบายพร้อมกับการทำโจทย์เลยนะครับจะอธิบายไปพร้อมกับการทำโจทย์เลยนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องรู้ทั้งหมดเลยนะครับคือDNA นะครับ DNA นะครับก็คือต้นแบบแม่แบบเทมเพลตออกมานะครับจะมีการ transcription เนี่ย transcription ถอดรหัสนะครับได้เป็น mRNA แล้ว mRNA ก็จะเกิดการแปลรหัสนะครับแปลรหัสได้เป็นกรดอะมิโนนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนต้องรู้เนี่ยคุณต้องรู้หมดเลยนะครับว่ามันทำโจทย์ยังไงนะครับอย่างแรก DNA เนี่ยเป็นเกลียวคู่ถูกไหมดังนั้นเนี่ยนะครับเราต้องเลือกเส้นที่จะเอามาทำนะครับเนื่องจากว่านะครับ DNA นะครับมันจะเกิดการถอดรหัสนะครับโดยเส้นมันจะเอาเส้น5ไป3ของแม่แบบมาใช้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะเอาแค่เส้นบนมาคือเส้น5ไป3ของเส้นแม่แบบนะครับเอามาแปลรหัสก็คือเอามาเขียนใหม่นะครับเอาเส้น5ไป3มาเขียนใหม่ดังนั้นเนี่ยนะครับหนูก็จะเขียนจากDNA ให้กลายเป็น mRNA นะครับ mRNA นะครับก็จะเป็นโคดอนนะครับอย่างที่จันบอกก็คือเส้นบน mRNA เป็นโคดอนแต่เส้นที่ tRNA เป็นแอนไทโคดอนนะครับโคดอนนะครับก็เขียนง่ายๆนะครับก็คือเขียนลอกเส้นแม่แบบจาก5ไป3มาเลยแต่แค่เปลี่ยนจาก T เป็น U นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็จะเขียนได้เป็น5พรามAUG ACU AAU UGU นะครับแล้วก็ CGC แล้วก็ UAA นะครับก็คืออันเนี้ยครับเส้นเนี้ยนะครับหลังจากนั้นนะครับพอนักเรียนได้เส้น mRNA ออกมาแล้วนะครับได้เส้น mRNA ออกมาแล้วเนี่ยนักเรียนก็เอาเส้น mRNA เนี้ยมาเขียนแอนไทโคดอนนะครับก็คือมาเขียน tRNA นะครับมาเขียน tRNA ก็คือ A คู่กับ U U คู่กับ A G คู่กับ C A คู่กับ U C คู่กับ G U คู่กับ A A คู่กับ U A คู่กับ U U คู่กับ A U คู่กับ A G คู่กับ C U คู่กับ A อย่างเงี้ยเขียนไปเรื่อยๆนะครับก็คือหนูเอาเส้น DNA ที่เป็น5พรามไป3พรามเนี่ยเอาเส้นเนี้ยมาเป็น mRNA โดยเปลี่ยนจาก T เป็น Uนะครับเอามาเขียนลอกกันมาเลยแต่ว่าแค่เปลี่ยนจาก T เป็น U หลังจากนั้นเนี่ยหนูก็เอามาเขียนแอนไทโคดอนซึ่งแอนไทโคดอนนะครับแอนไทโคดอนเนี่ยนะครับหนูก็คือหาตัวคู่มันอะมาเขียนนะครับเอา mRNA มาแล้วก็หาตัวคู่มันนะครับมาเขียนซึ่งจะบังเอิญไปเหมือนกับเส้น3พรามไป5พรามของ DNA แต่แค่เปลี่ยนจาก T เป็น U นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในการจะถอดรหัสออกมาเพื่อได้กดอะมิโนนะครับนอกเหนือจากการที่หนูจะเขียน DNA ให้กลายเป็น mRNA นะครับจาก5พรามไป3พรามนะครับก็สามารถเขียนได้อีกแบบนึงคือถ้าเกิดข้อสอบมันถามอะครับสอบข้อสอบให้เส้น DNA มาแล้วถามการสร้างกรดอะมิโนนะครับนักเรียนสามารถเอาเส้น3ไป5มาได้เลยนะครับเพื่อประหยัดเวลาเอาเส้น3ไป5มาแล้วก็เขียนได้เลย
ก็คือเปลี่ยน T เป็น U ซะหลังจากนั้นเนี่ยหนูก็อ่านเอา U ไอเอาพวกนี้นะครับไปหานะครับไปหาว่ามันคือกรดอะมิโนตัวไหนนะครับซึ่ง UAC นะครับจะเริ่มสอนวิธีการหากรดอะมิโนนะ UAC นะครับดูซิ UAC อยู่ไหนนะครับในตารางนี้นะครับอาจจะไม่เหมือนในหนังสือเรียนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องฝึกดูให้เป็นนะครับ UAC หนูจะเห็นว่าตารางนี้มีอยู่3ฝั่งคือฝั่งเบสแรกคือ first base second base แล้วก็ third base นะครับก็ U ใช่ไหม U ก็อยู่ฝั่งนี้เนี่ย U นะครับ U จะอยู่เส้นแรกนะครับเส้นที่2คือ A ก็คือ UA แล้วก็อันที่3คือ C ใช่ไหมครับก็คือ UAC นี่ตัวนี้เนี่ย UAC นะครับก็จะได้ออกมาเป็นไทโรซีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ รู้สึกว่าอันแรกจะเขียนผิดนะครับจะเป็นต้องมันจริงๆมันต้องเป็น UAG นะครับต้องเป็น UAG ไม่งั้นมันจะไม่ได้เป็นเมทไทโอนีนออกมานะครับนะครับก็จะนะครับออกมานะครับเอา AUG ออกมาสร้างนะครับเดี๋ยวพูดใหม่ดีกว่ารู้สึกเหมือนจะงงนะครับหนูได้ออกมาแบบนี้ใช่ไหมหนูเอาไอ้เจ้านี่ครับพอได้ออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเอา AUG นี่เมื่อกี้จันพูดผิดนะครับเอาโคดอนนะครับเอาโคดอนของ mRNA อะครับมาหาเบสนะครับอย่างอันเนี้ย5ไป3 AUG รึดๆๆเนี่ยนะครับนักเรียนก็เอา AUG นะครับไปหาวิธีการหา AUG ก็คือเบสแรกคือ A เบสที่2คือ U ก็คืออันนี้เบสที่3คือ G ก็คือ AUG ได้เป็นเมทไทโอนีนออกมานะครับอันที่2นะครับอันที่2คือ ACU นะครับ ACU ก็เหมือนเดิมครับ A อยู่นี่ C อยู่นี่ U อยู่นี่ได้ไทโรซีนออกมานะครับเห็นไหมมันก็จะได้ออกมาเป็นไทโรซีนนะครับก็ได้เป็นเมทไทโอนีนต่อกับไทโรซีนนะครับต่อไปคือ AAU นะครับ AAU นะครับ AAU AAU ก็คือตัวนี้ครับ Asparagine หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ SAN ASN นะครับ Asparagine นะครับ Asparagine ก็คือ ASN นะครับกรดอะมิโนเนี่ยมันจะย่อได้3ตัวนะครับเมื่อกี้จันพูดผิดนิดนึงนะครับเราไม่ได้เอาเส้นแอนไทโคดอนมาใช้นะเราเอาเส้นโคดอนของ mRNA มาแปลนะครับมาแปลรหัสนะเมื่อกี้พูดผิดนิดนึงนะครับสับสนเล็กน้อยนะครับแล้วต่อมานะครับก็ดูอีกสัก3ตัวนะครับ UGU UGU นะครับหา UGU เดี๋ยวลองหาเองสิ UGU อยู่ไหนตึ๊ดนี่ไง UGU นะครับก็ได้ไซโตซีนออกมานะครับก็เขียนต่อกันแบบนี้ครับได้ออกมาเป็นไซโตซีนอะไรเงี้ยครับ ก็จะเห็นว่าการเขียนนะครับการเขียนเนี่ยนะครับต้องเริ่มจากเอา DNA แม่แบบมานะครับเอาแม่แบบนะคือเอา5ไป3เนี่ยมาเขียนเป็นโคดอนบน mRNA นะครับแล้วไอ้เส้น3ไป5เนี่ยก็จะได้เป็นแอนไทโคดอนนะครับแต่ต้องเปลี่ยนจาก T เป็น U ก่อนนะครับพอเปลี่ยนจาก T เป็น U แล้วนะครับเอาโคดอนบน mRNA มาถอดเป็นโปรตีนได้เลยนะครับเมื่อกี้พูดผิดนะครับขอโทษนะเอาโคดอนของ mRNA เนี่ยมาถอดรหัสได้โปรตีนออกมาได้เลยนะครับโดยจะต้องเป็น5ไป3นะครับต้องเป็น5ไป3เท่านั้นข้อสอบอาจจะหลอกนะครับอาจจะหลอก5ไป3 3ไป5นะครับถ้ามันมีเส้น3ไป5คืออย่างเช่นเนี้ยเส้น3ก็ดืดไปทาง5หนูต้องอ่านย้อนหลังนะอ่านย้อนหลังนะครับอ่านย้อนหลังออกมาแล้วก็ต้องหา AUG ให้เจอก่อนนะครับหา AUG เขียนไงอ่ะ G ย้อนหลังอย่างเงี้ย G นะครับให้เจอนะครับถึงจะเริ่มเกิดการแปรรหัสนะครับซึ่งเขาบอกว่าการสังเคราะห์โปรตีนที่กล่าวมาเนี่ยเป็นของยูคาริโอตถ้าเป็นป่องโปรคาริโอตนะครับทรานสคริปชันกับทรานสเลชันจะเกิดพร้อมๆกันนะครับแม้ RNA polymerase เนี่ยยังสร้างไม่เสร็จนะครับไรโบโซมก็จะเข้ามาเกาะแล้วสังเคราะห์โปรตีนแบบไทยต่อเลยเพราะไม่มีนิวเคลียร์เมมเบรนนะครับไม่มีนิวเคลียร์เมมเบรนก็คือไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับลองทำอีกทีนึงนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างอีกอันนึงนะครับก็คือจะมีเส้นอยู่2เส้นนะครับคือเส้น5ไป3อันเนี้ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเขานอกจากจะคำมันก็จะมีคำเรียกด้วยนะครับ5ไป3เนี่ยจะเรียกว่า sense นะครับส่วน3ไป5เราจะเรียกว่า antisense เราจะเอาเส้น5ไป3ของ DNA มาใช้นะครับได้ออกมาเป็น5ไป3ของ mRNA หนูก็แค่เปลี่ยน T เป็น U แล้วก็ลอกออกมาเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหนูก็เอาเส้น5ไป3นะครับไปแปลรหัสให้ได้เป็นกรดอะมิโนออกมา AUG ก็คือเมทไทโอนีน GCC ก็คืออาลานีนUGG ก็คือทริปโตแฟน ACU คือไทโรซีน UCA คือเซอรีนอย่างเงี้ยนะครับแต่ไอ้เจ้า3ไป5
เส้นเนี้ยครับแอนติเซนเนี่ยจะเป็นตัวที่เหมือนนะครับเหมือน tRNA นะครับอีกตัวนึงนะครับ DNA นะครับ DNA นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ใช้คำว่า5ไป3 3ไป5แต่ใช้คำว่า antisense กับ sense นะครับ sense ก็คือเส้นนะครับ sense นะครับ sense คือเส้น5ไป3นะครับ antisense คือ3ไป5นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เส้นล่างนะครับก็เอาเส้นล่างมา GTC ก็เป็น GUG ดึดๆๆๆอย่างเงี้ยครับแต่อันเนี้ยเขาไม่เริ่มจากเมทไธโอนีนก็คือเริ่มจาก GUG ได้วาลีน CAU ได้ฮิสตีดีนCUG ได้ DUC และ ACU ได้ไทโลแฟนนะครับก็จะประมาณนี้ครับข้อสอบออกแน่ๆนะครับถ้าเกิดตรงไหนอาจารย์พูดงงๆนะครับหนูกรอแล้วก็ไลน์มาถามได้ถ้าสงสัยนะครับแต่ถ้าเกิดอันที่พูดผิดจริงๆก็คือไอ้ตรง5ไป3 3ไป5ตรงนี้ครับพูดผิดนะครับเผอิญพูดไปเรื่อยตามรูปนะครับจริงๆแล้วมันใช้5ไป3นะครับนี่อันนี้ครับอย่าผิดนะอย่าผิดนะครับผิดมานี่คะแนนหายเลยนะเนี่ยครับตรงเนี้ยนะครับมันจะใช้เส้น5ไป3คือเส้นเซนต์นะครับ5ไป3เอา5ไป3มาเกิดมาเขียนเป็น mRNA แล้วก็มาแปลรหัสได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดข้อสอบถาม tRNA หนูต้องใช้3ไป5นะครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องเกือบสุดท้ายละคือ mutation mutation คือการเปลี่ยนแปลงกระทันหันของสารพันธุกรรมครับซึ่งอาจจะถ่ายทอดต่อไปให้รุ่นลูกนะครับหรืออาจจะไม่ถ่ายทอดนะครับถ้าเกิดมันถ่ายทอดมันก็อาจจะเกิดกับเซลล์สืบพันธุ์ถ้ามันไม่ถ่ายทอดมันก็เกิดกับเซลล์ทั่วไปนะครับอาจเกิดตามธรรมชาตินะครับหรืออาจจะมีสารชักนำที่เรียกว่ามิวทาเจนนะครับซึ่งเป็นสารที่ทำให้มันเกิดการมิวเทชันขึ้นมานะครับสารบางชนิดอาจจะเป็นสารก่อมะเร็งนะครับที่เรียกว่าคาร์ซิโนเจนนะครับเช่นอนุภาคนะครับนิวตรอนโปรตอนอิเล็กตรอนนะครับหรือรังสีเช่นแกมมาอัลฟาเบต้าอะไรเงี้ยนะครับหรือ UV สารเคมีเช่นควันบุหรี่อัลฟาท็อกซินคอร์ซิคลินอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดการมิวเทชันขึ้นมามิวเทชันนะครับมันก็จะเกิดได้หลายแบบนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือมิวเทชันระดับยีนนะครับก็คือเกิดการมิวเทชันที่ยีนนะครับเราก็จะสังเกตได้จากการดูฟีโนไทป์และพันธุประวัตินะครับหรือเพดิกรีนะครับอย่างเช่นการแทนคู่การแทนที่คู่เบสนะครับเขาเรียกว่าเบสแพร์ซับสติทิวชันนะครับคือการที่เปลี่ยนจากเบสหนึ่งไปอีกแบบนึงครับพอมันเปลี่ยนเบสปุ๊บนะครับมันก็อาจจะทำให้สายโพลิเพปไทด์เนี่ยสั้นลงเพราะว่าไปเจอรหัสหยุดหรือสายอาจจะยาวขึ้นเมื่อรหัสหยุดถูกเปลี่ยนไปเป็นตัวอื่นนะครับหรืออาจจะได้กรดอะมิโนตัวใหม่เพราะว่ามันเปลี่ยนแล้วโพลิเพปไทด์กรดอะมิโนเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับทำให้โพลิเพปไทด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปหรืออาจจะเหมือนเดิมก็ได้เช่นซิคเคิลเซลล์อนิเมียนะครับหรือโรคนะครับเม็ดเลือดแดงรูปเขียวนะครับมันเกิดจากการที่กรดอะมิโนในตัวที่6นะครับของโพลิเพปไทด์ในสายเบต้าเนี่ยในฮีโมโกลบินเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นกลูตามิกแอซิดนะครับเปลี่ยนจากกลูตามิกแอซิดเนี่ยเปลี่ยนเป็นวาลีนทำให้โลหิตจางเม็ดเลือดแดงเป็นรูปเขียวนะครับหรือการเพิ่มขึ้นของเบสนะครับเรียกว่า insertion insertion คือการที่มันเพิ่มขึ้นมาครับอย่างเช่น A U G C C U T ไม่มี T เนาะต้องเป็น U A C อะไรเงี้ยครับมันเกิดการเพิ่มขึ้นมาครับเอาไปไหนเลยแล้วมันก็กลับหัวด้วยนะครับจากเมื่อกี้ครับที่มันเป็นเส้นเนี้ยครับมันเกิดมี A มาแทรกตรงเนี้ยมันเลยทำให้การเปลี่ยนมันเลยให้เปลี่ยนหมดเลยใช่ไหมจากตอนแรกที่เป็น AUG ยังเหมือนเดิม CCU กลายเป็น CCA UAC กลายเป็น UUA อะไรอย่างเงี้ยครับมันเปลี่ยนหมดเลยนะครับก็คืออย่างเงี้ยคือเรียกว่าการเพิ่มขึ้นหรือ insertion แล้วก็มีการหายไปของเบสเรียกว่า deletion นะครับทำให้กรดอะมิโนเนี่ยเปลี่ยนไปทั้งแถบเลยครับได้เป็นสายโพลีเปปไทด์ที่ต่างจากเดิมหรืออาจจะเรียกได้ว่าเฟรมชิปนะครับเฟรมก็คือกรอบนะครับมันชิปแปลว่าเลื่อนกรอบมันเลื่อนนะครับจากที่มันควรจะเป็นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมันเลยกลายเป็นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดคือมันเลื่อนนะครับมันเลื่อนออกไปนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับอันแรกนะครับคือ AUG GGU AAA CAU นะครับเป็น ABCD อันนี้ปกตินะครับถัดมานะครับถัดมาคือนะครับถัดมาคือเนี่ยครับอันนี้ครับ AU คือสังเกตไหมว่าอันไหนหายไปครับอันนี้เปลี่ยนใช่ไหมจาก A เป็น C นะครับที่เหลือเหมือนเดิมคือเป็นsubstitution นะครับก็คือยังได้ ABCD เหมือนเดิมคือแทนที่แต่ยังได้เกิดเป็นตัวเดิมอันถัดมาคือตัวนี้ครับจากนี่ครับ AAU อ
ันนี้คือตัวต้นหลักนะต้องดูอันนี้เป็นหลักนะครับอันนี้นะครับจากเดิมนะครับ A B C D ได้เป็น A B M D คือจาก A A A เป็น A A U กรดอะมิโนเปลี่ยนเลยจาก C เป็น M นะครับแทนที่แล้วได้กรดอะมิโนตัวใหม่นะครับอันนี้ครับจาก U นะครับเป็น A มันก็เลยไม่เกิดการแปลรหัสอะไรเลยเพราะว่าแทนที่แล้วสไตล์โคดอนเปลี่ยนนะครับหรืออันนี้ครับ A U G G G U A A A C A U U G A นะครับเปลี่ยนเป็น U G Uดังนั้นเนี่ยมันแทนที่แล้วดันไปเจออุอาอุกาอาอุกาอาอะไรเงี้ยครับเกิดการที่เปลี่ยนจากรหัสหยุดนะครับอันนี้คือรหัสหยุดใช่ไหมมันไม่หยุดครับมันก็เลยต่อไปครับแทนที่แล้วสต็อปโคดอนเปลี่ยนนะครับอันนี้ครับ A U G G G U U A A ไปเจอรหัสหยุดครับเลยได้แค่ A กับ B คือแทนที่เราเกิดสต็อปโคดอนหรืออันนี้ครับแทนอันนี้เนี่ยมี C แทรกขึ้นมานะครับทำให้เกิดเฟรมชิฟต์นะครับเบสเพิ่มมา1ตัวนะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับระดับยีนนะครับส่วนอันนี้คือระดับโครโมโซมนะครับก็จะมีอย่างเช่นเปลี่ยนแปลงสร้างโครงสร้างโครโมโซมใหม่เช่นบางส่วนหายไปนะครับบางส่วนเพิ่มขึ้นมาบางส่วนหักแล้วต่ออะไรเงี้ยครับอย่างเช่นเนี้ยครับอันนี้คือยีนนะครับ A B C D E F มัน C มันหายไปB มันหายไปนะครับก็เกิด deletion อันนี้ครับมันเกิดการซ้อน B ขึ้นมาก็เลยกลายเป็น duplication อันนี้คือม้วนกันแล้วเกิดการกลับการสลับอะครับอันนี้เรียกว่า inversion คือการสลับและอันสุดท้ายคือการ translocation มันเกิดการไขว้กับตัวอื่นแล้วมันไปสลับเอาอันอื่นมาผสมนะครับอันนี้นะครับต่อไปครับเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซมครับอันนี้จะเกิดจากการที่ตอนแบ่งเซลล์อะมันไม่แยกออกจากกันนะครับจะเกิดการเพิ่มลดเป็นแท่งๆนะครับก็คืออันนี้นะครับจะมีข้อสอบออกเยอะมากเลยนะครับก็ต้องดูนะครับมันจะมีการเกิดกับออโตโซมแล้วก็เกิดกับเซ็กโครโมโซมถ้าเกิดกับออโตโซมนะครับโครโมโซมคู่ที่13มันเกินมา1แท่งมันกลายเป็นไตโซมี่คือไตแปลว่า3ใช่ไหมครับโซมี่คือโครโมโซมโครโมโซมมันเกินมา1แท่งก็เลยเรียกว่าจาก2เป็น3เนี่ยก็เลยเรียกว่าไตโซมี่ไตโซมี่13เนี่ยเขาจะเขียนอย่างเงี้ยไตโซมี่13นะครับก็จะเป็นต่อ47คือจาก46แท่งเนี่ยขึ้นมาเป็น47แท่งมันจะได้โรคที่ชื่อว่าพาทัวซินโดรมนะครับพาทัวซินโดรมถ้าเป็น18เกินมา1แท่งจะเรียกว่าเอ็ดวาร์ดซินโดรมถ้า21เกินมา1แท่งจะเรียกว่าดาวซินโดรมดังนั้นเนี่ยข้อสอบอ่ะอาจจะไปรวมกับไอเนี่ยครับคาริโอไทป์ให้คาริโอไทป์มาแล้วถามว่าเป็นโรคอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็ต้องดูให้เป็นนะครับอย่างเช่นอันนี้เราอยู่หน้า15ใช่ไหมใกล้จบละเราก็จะมาดูหน้านี้ไม่ใช่เลยเนี่ยเห็นปะคู่20อ่ะยูคู่21อ่ะมันเกินมา1อันก็คือ21ไตโซมี่ไตโซมี่21ใช่ไหมครับโรคนี้ก็คือโรคดาวซินโดรมเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้นะครับว่าถ้าเกิดคู่ที่13เกินมาตัวหนึ่งจะเป็นพาทัวซินโดรมถ้าคู่ที่18เกินมา1ตัวจะเป็นเอ็ดวาร์ดซินโดรมแล้วก็21นะครับจะเป็นดาวซินโดรมนะครับแต่ถ้าเกิดกับโครโมโซมเพศนะครับเช่นผู้หญิงนะครับจากที่เป็น XX เนี่ยหายไปตัวหนึ่งคือ X เหลือตัวเดียวนะครับจะเป็น Turner Syndrome นะครับถ้ามี X 3ตัวนะครับก็เป็น47แท่งอันนี้จะเป็น Triple X Syndrome ถ้ามี Y 2ตัวนะครับจะเป็น XYY Syndrome หรือเรียกว่า Double Y Syndrome แต่ถ้าเกิดผู้ชายนะครับมี X เกินนะครับมี X เกินมาอย่างเช่น XXY XXXXY XXXXY นะครับจะเป็น Klinefelter Syndrome ดังนั้นเนี่ยนะครับในพาร์ทเนี้ยนะครับพาร์ทเนี้ยออกข้อสอบได้เยอะมากแล้วก็อาจจะออกเป็นรูปอาจจะออกเป็นสาเหตุอาจจะออกเป็นลักษณะโรคอะไรเงี้ยนะครับก็ให้หนูดูนะครับว่ามันเกิดที่ออโตโซมหรือโครโมโซมเพศถ้าออโตโซมจะมีการเกินถ้าคู่ที่13เนี่ยนะครับจะเป็นพาทัวซินโดรมคู่ที่18จะเป็นเอ็ดวาร์ดซินโดรมถ้าเป็นคู่ที่21จะเป็นดาวซินโดรมแต่ถ้าเกิดกับโครโมโซมเพศนะครับมันก็จะมี X แค่ตัวเดียวอันนี้จะเป็นเทอร์เนอร์ถ้า X เกินมา1ตัวจะเป็นทริปเปิ้ลถ้า Y เกินมาในผู้ชายก็จะเป็น double Y หรือ XYY syndrome นะครับหรือเป็น super male นะครับแล้วก็ถ้าผู้ชายมี X เกินมาคือโครโมโซม Y เนี่ยทำให้เกิดเพศชายใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิด X มันเกินมานะครับมันจะเป็น Klinefelter นะครับส่วนถ้าเกิดว่าโครโมโซมนะครับที่ปกติเนี่ยมันเป็น 2N ใช่ไหมคือมีพ่อได้มา N นึงแล้วก็แม่มา N นะครับถ้าเกิดมันเพิ่มลดเป็นชุดๆครับจะเรียกว่าภาวะ polyploidyคือจากที่เป็น 2N นะครับเปลี่ยนเป็น 3N 4N 5N เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้นะครับทำให้เกิดภาวะนี้ครับคือเพิ่มลดเป็นชุดๆนะครับจะพบในนะครับจะพบในพืชนะครับทำให้พืชเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นดอกผลโตขึ้นสร้างสารมากขึ้นนะครับและถ้าเป็นเลขคี่นะครับก็คือ3 5 7 9เนี่ยมันจะแบ่งออกจากกันไม่ได้ไมโทซิสไมโอซิสไม่ได้นะครับท
ทำให้เกิดเป็นพืชไร้เมล็ดนะครับส่วนในสัตว์เนี่ยจะตายตั้งแต่เป็น MBO นะครับก็จะมี2แบบคือออโต้โพลีพลอยนะครับคือเพิ่มแล้วยังเป็นพันธุกรรมเดิมนะครับอย่างเช่นมาละ 4N กลายเป็นจากมาละ 2N นะครับหรือแอลโลโพลีพลอยนะครับเพิ่มจาก2สายเนี่ยมาอยู่ในพันธุกรรมเดียวกันเช่นกะหล่ำดอกใหญ่ 4N เกิดจากกะหล่ำป่าผสมกับกะหล่ำสวนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือไปหารูปมาจากไหนจำไม่ได้นะครับแต่ว่าขโมยเข้ามานะครับแล้วก็เป็นตัวสรุปนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับความผิดปกติของโครโมโซมจะมีผิดปกติที่ออโตโซมกับโครโมโซมเพศอย่างแรกเลยคือผิดปกติที่จำนวนของโครโมโซมดาวก็คือ21ไตรโซมี่นะครับไตรโซมี่เอ็ดวานคือ18พาทัวคือ13นะครับรูปร่างของโครโมโซมนะครับก็อาจจะเป็นอาการคลีดูชาเสียงแมวนะครับถ้าเกิดว่าผิดปกติที่โครโมโซมเพศนะครับก็จะมีไคล์ฟิลเตอร์คือเป็นผู้ชายที่เอ็กเกินมาเทอร์เนอร์คือมีเอ็กแค่ตัวเดียวเอ็กอีกตัวหายไปxyy ก็คือมี y เกินนะครับ xxxxy อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จริงๆก็จะเป็นไคล์ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็มี trisomy x ก็คือมี x เกินนะครับ non disjunction นะครับก็คือว่าเป็นความผิดปกติที่ตอนแบ่งไมโอซีนะครับโฮโมโลกัสโครโมโซมมันไม่แยกออกจากกันเนี่ยครับเนี่ยครับไมโอซีส มันจะมี2ระยะใช่ไหมคือไมโอซีส1กับไมโอซีส2ไมโอซีส1นะครับไมโอซีส1นะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับไมโอซิส1เนี่ยเป็นการแยกไอ้เจ้า2ตัวนี้ออกจากกันคือเป็นการแยกโฮโมโลกัสโครโมโซมออกจากกันทีนี้ถ้าเกิดมันเกิดนอนดิสจังชันในโฮโมโลกัสโครโมโซมนะครับมันก็จะทำให้ตัวหนึ่งอ่ะมีโครโมโซมเยอะนะครับเป็น 2N บวก1นะครับอีกตัวหนึ่งอ่ะไม่มีคือเป็น 2N ลบ1คือมันหายไปตัวหนึ่งนะครับพอมีอสุจิมาผสมเนี่ยมันก็เลยมีแค่ตัวเดียวนะครับแต่อันเนี้ยพออสุจิผสมมันเลยมี3ตัวก็เลยเป็น 2N บวก1อันเนี้ยเป็น 2N ลบ1นะครับไม่มีโอกาสเป็นปกติเลยถ้าเกิดว่าเกิด non disjunction ที่ไมโอซิส1นะครับแต่ถ้าเป็น non disjunction ที่ไมโอซิส2นะครับจะมีโอกาสปกติอยู่1ใน2นะครับแล้วก็มีโอกาสไม่ปกติอยู่1ใน2นะครับเพราะว่าไอตอนจังหวะที่ไมโอซิส2นะครับมันจะเป็นการแยกไอเจ้า2ตัวไอเจ้าตัวเนี้ยคือ sister chromatid ออกจากกันพอมันไม่แยกก็เลยมีตัวนึงที่มี2 sister chromatid อันนึงไม่มีอะไรเลยมันก็เลยได้เป็น 2n บวก1ในตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น 2n ลบ1นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในบทที่16นะครับอาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเร่งนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เน้นข้อสอบให้เหมือนบทที่15นะครับก็ขอให้ทำโจทย์เยอะๆนะครับอาจจะไปหาโจทย์มาดูก็ได้นะครับลองทำดูบทนี้ไม่ยากถ้าไม่งงนะครับทำโจทย์เยอะๆจะช่วยได้นะครับก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ